ครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Extra View ทางเพจศิโรตม์ ค้านไพบูลย์และ YouTube ช่องศิโรตม์ทอนนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เราจะมาพบกันนะครับเพื่อวิเคราะห์จอดลึกข้อมูลข่าวสารรวมทั้งนำเสนอนะครับข้อมูลสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับพบกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับยกเว้นวันพุธนะครับที่ผมจะไปร่วมรายการกับคุณจอมขวัญ นะครับแล้วก็วันศุกร์ที่จะไปร่วมรายการกับช่องมติชนแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะครับเราพบกันที่เพจศิโรตม์ ค้านไพบูลย์รวมทั้ง YouTube ช่องศิโรตม์ทอล์คนะครับท่านที่ดูอยู่สามารถจะ สนับสนุนรายการได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าติดแฮชแท็กจะติดแฮชแท็กศิโรตม์ทอล์คก็ได้จะติดแฮชแท็กตาสว่างกว่าจะติดแฮชแท็กExtra View ก็ได้จะติดแฮชแท็กไหนก็ได้นะครับผมจะได้เข้าไปอ่านความเห็นของทุกท่านนะครับว่าการทำหน้าที่ของผมนะครับมีสิ่งไหนบ้างที่ท่านผู้ชมคิดว่าควรจะปรับปรุงนะครับเพื่อการทำงานเดินหน้าสู่ท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นนะครับประโยชน์มากขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงไมค์เข้าไหมสวัสดีครั้งนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับว่าเสียงไมค์ไม่เข้านะครับตอนนี้น่าจะเข้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าใครที่ได้ยินเสียงชัดเจนตอนนี้ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนึงนะครับว่าเสียงชัดหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับมีบางท่านบอกว่าไม่ได้ยินเสียงนะครับตอนนี้อยากจะฟังแต่ละท่านว่าตอนนี้เสียงชัดหรือยังนะครับเหมือนกับมีบางท่อนบอกว่ามีปัญหาเรื่องเสียงแต่ผมไม่เห็นว่ามีนะครับต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตอนนี้นะครับถ้าเสียงชัดช่วยกันกด1เข้ามาสัญญาณชัดทุกอย่างช่วยกันกด1เข้ามานะครับจะได้ช่วยกันตรวจสอบสัญญาณภาพและเสียงต่างๆนะครับว่าเกิดขึ้นถูกต้องหรือไม่นะครับบางท่านแซวว่าเสียงกล้องเล็กน้อยโอเคตอนนี้น่าจะชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนโลโก้นิดนึงด้วยขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่ให้ข้อมูลแล้วก็อัปเดตข่าวสารกันตลอดนะครับก็ดีใจนะครับที่ไม่ว่าจะทำหน้าที่ตรงไหนนะครับท่านผู้ชมก็สนับสนุนนะครับแล้วก็ขานรับรวมทั้งให้กำลังใจในการทำงานตลอดเวลานะครับเข้าสู่เรื่องสำคัญของเรานะครับที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแน่นอนว่าทุกวันนี้ข่าวใหญ่ในประเทศไทยถ้าเป็นข่าวเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของนโยบายรัฐบาลก็ไม่มีข่าวไหนใหญ่กว่าเรื่องของการแจกเงินนะครับเพราะว่าการแจกเงินถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนมีความเห็นแตกต่างกันค่อนข้างเยอะความเห็นแตกต่างกันในเรื่องนโยบายเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้ามันไม่ปกติก็คือเพราะว่าเริ่มมีคนที่เอาความเห็นซึ่งแตกต่างกันเรื่องนโยบายเนี่ยกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมืองจริงๆความเห็นต่างทางนโยบายทุกเรื่องเป็นเรื่องธรรมดานะครับในสมัยคุณยิ่งรักทำจำนำข้าวคนก็มีความเห็นแตกต่างกันในสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับทำนโยบายคนละครึ่งก็มีความเห็นแตกต่างกันดังนั้นเมื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับแล้วก็มีการทำนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทความเห็นที่แตกต่างกันของคนเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของระบบประชาธิปไตยไม่ควรจะมีปัญหาหรือว่าไม่ควรจะหงุดหงิดอะไรประเด็นสำคัญในเวลานี้มีอยู่แค่อย่างเดียวคือนโยบายแจก 10,000 ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะทำนั้นมีความชัดเจนหรือไม่นะครับหรือว่ายังคงมีความคลุมเครืออยู่นะครับสาระสำคัญนะวันนี้มีอยู่แค่นี้แล้ววันนี้ดูเหมือนว่ากระแสของความกังวลนะครับว่านโยบายแจก 10,000 อาจจะมีความไม่ชัดเจนนั้นวันนี้กลับมาทวีความร้อนแรงอีกครั้งนะครับหากท่านผู้ชมดูช่วงที่ผมจัดรายการตาสว่างกว่าตอนเย็นจะพบนะครับว่าตอนบ่ายนะครับจะพบว่าผมได้เล่าท่านผู้ชมฟังว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการที่จะดูเรื่องนโยบายแจกเงินแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับคณะอนุกรรมการที่จะดูเรื่องของนโยบายแจกเงินคือวันนี้จะมีการถกกันนะครับในเรื่องรายละเอียดของการแจกเงินนะครับซึ่งต้องยอมรับว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะมีทั้งคนที่เห็นด้วยมีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามความชัดเจนของการแจกเงินนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องมีนะครับณวันนี้จะประเด็นใหญ่จะไม่ใช่เรื่องจะแจกหรือไม่แจกเพราะว่าเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับถึงแม้เพื่อไทยจะไม่ได้ชนะเลือกตั้งอันดับ1แล้วก็นโยบายแจกเงินของเพื่อไทยจะไม่ใช่นโยบายที่ประชาชนเลือกจนทำให้เพื่อไทยชนะแล้วก็ตั้งรัฐบาลได้ก็ตามแต่เมื่อเพื่อไทยได้มีการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยก็เป็นฝ่ายกำหนดนโยบายได้นะครับตามสิทธิของการเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถึงจะไม่ได้ชนะเลือกตั้งปัญหามีอยู่ว่าในการผลักดันนโยบายแจก 10,000 ตอนนี้ดูเหมือนว่าความคลุมเครือของนโยบายจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วในความคลุมเครือของนโยบายที่เป็นเรื่องใหญ่นั้นพรรคเพื่อไทยยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับในการอธิบายความชัด
เจนว่านโยบายแจก 10,000 สูตรเพื่อไทยจะทำอย่างไรนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมได้รับท่านผู้ชมฟังนะครับว่ารัฐบาลเขาจะมีการประชุมเรื่องนี้กันนะครับจะมีการถกรายละเอียดของการแจกเงินไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการแจกนะครับพื้นที่ในการแจกจะเป็น4กิโลหรือว่าจะเป็นระดับอำเภอปรากฏว่าวันนี้ขณะที่สื่อทั้งประเทศจับตาอยากรู้ว่ารัฐบาลจะสรุปนโยบายแจกเงินว่าอย่างไรกับกลายเป็นว่าในที่สุดแล้ววันนี้ไม่มีการประชุมของคณะอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องการแจกเงินนะครับผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเรียกว่าความพร้อมหรือไม่พร้อมแต่สำหรับผมแล้วการแจกเงินเป็นเรื่องใหญ่และต้องยอมรับความจริงว่าความไม่เชื่อมั่นต่อนโยบายนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสำหรับคนเชียร์พรรคเพื่อไทยอาจจะบอกว่าไม่มีใครไม่เชื่อมั่นไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าดูกระแสสังคมกระแสข่าวนั้นก็ต้องยอมรับความจริงเช่นกันว่ากระแสการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายนี้มีเยอะเช่นตกลงจะแจกให้คนรวยไหมคนอย่างคุณเศรษฐาคนอย่างคุณแพทองธารคนอย่างคุณอนุทินคนอย่างคุณสมศักดิ์คุณสุริยะควรจะได้เงินไหมรัฐบาลเคยพูดว่าคนรวยแบบนี้ควรจะได้เงินเพราะถึงเขาเป็นคนรวยมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ขณะที่อีกกลุ่มนึงนะครับนักวิชาการอย่างเช่นอาจารย์อนุสรทำใจหรือว่าคุณพิสิทธิ์ลีอาธรรมบอกว่าการให้เงินคนรวยอาจจะไม่มีความจำเป็นโฟกัสให้ไปที่คนจนดีกว่ามันวันนี้คนก็จับตามองเลยว่าจะแจกเงินสูตรไหนพื้นที่ในการแจกจะเป็นสูตรไหนเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนจับตามองแต่ผลปรากฏว่าวันนี้ในที่สุดนั้นขณะที่ทุกคนจับตามองว่าวันนี้การประชุมจะมีผลอย่างไรนะครับคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์ซึ่งต้องพูดตามความจริงว่าเป็นมือหนึ่งของเพื่อไทยในเวลานี้ในการทำเรื่องแจกเงินนะครับคุณเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังก็จริงแต่คนที่ทำงานเรื่องนี้หลักๆจริงๆเนี่ยคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เนี่ยนะครับวันนี้คุณจุลพันธ์ขณะที่สายตาทั้งประเทศนะครับนักข่าวเศรษฐกิจนะครับหรือว่านักข่าวการเมืองจับตาว่าที่กระทรวงการคลังวันนี้คณะอนุกรรมการที่ทำเรื่องการแจกเงินจะมีข้อสรุปว่าอย่างไรปรากฏว่าคุณจุลพันธ์บอกว่าวันนี้ไม่มีประชุมแล้วนะครับเหตุผลที่วันนี้ไม่มีประชุมแล้วเพราะมันต้องมีการเลื่อนไปก่อนมันเป็นไปได้ยังไงครับการประชุมใหญ่อย่างนี้วันที่31ตุลารัฐบาลประกาศว่าทุกอย่างจะชัดเจนวันนี้คือวันที่19 19ตุลาห่างกับ31ตุลาเพียงแค่12วันไม่ถึง2สัปดาห์แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่การประชุมในระดับอนุกรรมการมันจะเป็นข้อเสนอไปยังคุณเศรษฐาซึ่งจะเป็นประธานกรรมการชุดใหญ่ว่าจะเอาอย่างที่อนุกรรมการเสนอหรือไม่ถ้าวันนี้อนุกรรมการไม่มีคณะกรรมการชุดใหญ่ก็มึนไม่รู้จะเอายังไงต่อไปนะครับเพราะวันนี้มันกลายเป็นว่าในสุดคุณจุลพันธ์ประกาศนะครับว่าไม่มีการประชุมนะครับเหตุผลที่ไม่มีการประชุมฟังดีๆนะครับคุณจุลพันธ์พูดเอาไว้ว่าเหตุผลที่ไม่มีการประชุมเพราะว่าฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการประชุมกันเมื่อวานเลขาประชุมเมื่อวานนะครับวันที่7เลขาไม่มีข้อสรุปในบางประเด็นพอเลขาในวันที่17ไม่มีข้อสรุปในบางประเด็นนะครับเลขาอนุกรรมการก็เลยไม่มีอะไรจะมาเสนอคณะอนุกรรมการเมื่อเลขาไม่มีอะไรมาเสนอคณะอนุกรรมการอนุกรรมการก็เลยบอกว่างั้นก็ไม่รู้จะประชุมยังไงขอเลื่อนการประชุมไปก่อนตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นปริศนาว่าตกลงเลขาอนุกรรมการเนี่ยไม่มีข้อสรุปเนี่ยแปลว่ามีเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันใช่หรือเปล่ามีเรื่องซึ่งเจอต่อที่ยังคิดไม่ออกใช่หรือเปล่าแล้วก็ทำให้เลขาอนุกรรมการเนี่ยปิดดีลไม่ได้ครับมีข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการไม่ได้แล้วกลายเป็นช่องทางให้อนุกรรมการบอกว่านี่ไงล่ะเลขาอนุกรรมการยังไม่พร้อมดังนั้นอนุกรรมการยังไม่ต้องประชุมเมื่ออนุกรรมการไม่ต้องประชุมก็ไม่มีอะไรบอกคณะกรรมการคณะอนุกรรมการเอาตัวรอดแต่ถ้าเป็นแบบนี้ความกังวลต่อนโยบายแจกเงินนะครับความกังวลต่อความไม่ชัดเจนของนโยบายมันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นนะครับคุณจุลพันธ์ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวก็ชัดนะครับเดี๋ยวก็เคลียร์ไม่ต้องกังวล นะครับมีเรื่องให้เคลียร์แน่ๆ นะครับที่ไม่ประชุมวันนี้นั้นไม่ใช่เพราะถูกวิจารณ์เยอะนะครับแต่เป็นเพราะข้อมูลบางอย่างยังไม่มีนะครับเป็นเพราะข้อมูลบางอย่างยังไม่มีรัฐบาลยืนยันนะครับว่านโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายสังคมสงเคราะห์เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นถ้าฟังคุณจุลพันธ์แนวทางที่จะให้นโยบายนี้ใช้เงินกับคนจนอย่างเดียวนั้นน่าจะไม่ใช่แนวทางรัฐบาลนี้แนวทางนี้น่าจะให้เงินทุกคนคุณจุลพันธ์ก็จะได้ด้วยคุณเศรษฐาก็จะได้ด้วยคุณอนุทินก็จะได้ด้วยคุณสมศักดิ์คุณสุริยะคุณทักษิณคุณแพทองธารนะครับคุณพิธาคุณธนาธรหรือแม้กระทั่งผมเองก็จะได้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีใครควรจะได้แม้แต่บาทเดียวทั้งหมดนี้คือคนมีตังค์ทั้งหมดนี้ร่ำรวยกว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศ
กลายเป็นว่าณเวลานี้ทิศทางเดียวที่ชัดเจนในฝั่งรัฐบาลคือให้ทุกคนคนรวยก็ให้เพราะคุณจุลพันธ์วันนี้ย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่นโยบายสังคมสงเคราะห์นะครับเรื่องของอาชีพนะครับที่คนจะใช้เงินยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางอาชีพยามหรือรปภเขาต้องไปใช้เงินตามบัตรพื้นที่ที่มีสำเนาบัตรประชาชนภูมิลำเนาทำยังไงคุณอาจารย์จุลพันธ์บอกว่าก็ฟังเรื่องนี้อยู่นะครับรัฐบาลพยายามจะทำให้ทันปีใหม่ทุกคนจะได้มีโอกาสกลับไปใช้เงินตามภูมิลำเนานะครับนักข่าวถามต่อว่าเอาแล้วถ้าผู้ป่วยติดเตียงจะทำยังไงคุณจุลพันธ์บอกว่าถ้าเป็นเคสผู้ป่วยติดเตียงนั้นอาจจะมีการเปิดประตูเป็นทางเลือกให้เฉพาะบางกรณีดังนั้นใครที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับรัฐบาลเห็นใจนะครับจะมีช่องทางให้ส่วนรปภ.เดินทางไปใช้เงินใช้ทองไม่ได้รัฐบาลยังไม่มีช่องทางให้นะครับว่าสำหรับอาชีพรปภ.จะทำอย่างไรก็เอาใจช่วยพี่ๆรปภ.ทุกคนนะครับรปภ.รายได้ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับโอกาสในการใช้เงินรัฐบาลบอกแล้วว่าให้คนรวยได้ด้วยส่วนคนจนอย่างรปภ.จะทำอย่างไรยังไม่รู้นะครับกระแสการกู้เงินจากธนาคารออมสินสำคัญนะครับเรื่องนี้กระแสการกู้เงินจากธนาคารออมสินมาใช้แจกเงินเอาจริงหรือไม่อย่างไรคุณจุลพันธ์ไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่คุณจุลพันธ์วันนี้บอกว่าเรื่องของการแจกยืมเงินจากธนาคารออมสินมานั้นวันนี้ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้มีการคุยกันแต่ไม่มีการปฏิเสธนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับว่าในสุดจะมีการปฏิเสธไหมเพราะคำตอบคุณจุลพันธ์คือยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยไม่ได้แปลว่าไม่ทำนะครับแปลว่ายังไม่ได้คุยส่วนจะทำหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ทำน่าจะพูดว่าไม่ทำแต่ถ้าบอกว่าไม่คุยคนจะสงสัยว่าเดี๋ยวทำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับแล้วคุณจุลพันธ์ตรงนักข่าวถามอีกว่ามันจะมีการฟอกเงินมันจะมีหัวกับการหัวกับร้านค้าหรือไม่รัฐบาลก็บอกว่าไม่มีทางมีอย่างแน่นอนนะครับเรื่องแหล่งที่มาของเงินนะครับคุณจุลพันธ์บอกว่าอาจจะไม่ได้มาจากแหล่งที่มาเดียวนักข่าวขยี้ต่อว่าตกลงการกู้เงินจากออมสินจะเป็นหรือเปล่าคุณจุลพันธ์บอกว่าอย่าเพิ่งถามยังไม่สามารถตอบได้อยากให้รอฟังข้อสรุปก่อนทำไมไม่ใช้แอปเป๋าตังคุณจุลพันธ์บอกว่าแอปเป๋าตังไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ตอนนี้จะทำซูเปอร์แอปนะครับจะทำซูเปอร์แอปนะครับที่ไม่ใช้กระเป๋าตังเพราะว่ามันเป็นคนละธนาคารกับการกู้เงินจากธนาคารออมสินหรือเปล่าคุณจุลพันธ์บอกว่าโอ้ยถ้าถามอย่างนี้ผมไม่รู้จะตอบยังไงเพราะคิดกันไปเองหมดแล้วมีหลายคำถามตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆยืนยันว่าค่าทำแอปไม่ใช่ 12,000 ล้านบาทดังนั้นวันนี้คำถามใหญ่สำหรับการประชุมอนุกรรมการครับคือ1มีรายละเอียดชัดเจนไหมวันนี้ไม่มีการประชุมเพราะรายละเอียดชัดเจนไม่มี2นะครับเรื่องการจะกู้ออมสินไหมบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้คุยแต่ไม่ได้ปฏิเสธ3ในอนาคตจะมีการกู้ธนาคารออมสินไหมจะยังเป็นตัวเลือกหรือเปล่าก็พูดว่ายังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเป็นตัวเลือกหรือไม่เรื่องที่มาเงินสำคัญนะครับวันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลทางเพจของนักเรียนทุนธนาคารนะครับซึ่งมีการเปิดประเด็นเรื่องที่มาของเงินหรือการใช้เงินของโครงการนี้ว่าน่าจะมีการกู้เงินอย่างแน่ๆ นะครับจะให้ท่านผู้ชมดูภาพจากเพจนะครับของนักเรียนทุนธนาคารนะครับซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าดูแล้วโอกาสที่รัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลเศรษฐาจะทำนโยบายแจกเงินดิจิตอลนั้นน่าจะทำโดยรูปแบบซึ่งมีการกู้เงินอย่างแน่นอนนะครับเป็นเพจที่มีชื่อว่าเพจนักเรียนทุนธนาคารหรือว่าBank Student Scholarship นะครับเป็นเพจซึ่งคนจำนวนมากบอกว่าคนที่ทำเนี่ยคือกลุ่มคนที่ได้ทุนจากนักทุนธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้คืออย่างไม่เป็นทางการแต่ชื่อเพจไม่ใช่เพจนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเพจใครที่ทำว่านักเรียนทุนธนาคารนะครับเพจนักเรียนทุนธนาคารเนี่ยเขาไปรวบรวมข้อมูลซึ่งข้อมูลของเขาเนี่ยก็เอามาจากสื่อแล้วสื่อก็เอาข้อมูลชุดนี้เนี่ยมาจากคณะอนุกรรมการนะครับในข้อมูลที่ทางเพจนักเรียนทุนธนาคารหรือว่าBank Student Scholarship ออกมาเผยแพร่เนี่ยนะครับระบบการใช้เงินแจก 10,000 นะครับจะมาจากการกู้เงินนะครับจำนวน 260,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับจะเป็นเงินที่มาจากทางรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งจะมีการกู้นะครับแต่ว่าในฝั่งของรัฐบาลจะไม่เรียกสิ่งนี้ว่าคือการกู้รัฐบาลจะใช้คำว่ามันคือการยืมนะครับแต่ยืมกับกู้เหมือนกันหรือไม่ผมเชื่อว่าคนธรรมดาที่เรียนภาษาไทยระดับป.3 ถึงป.4 เข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างยืมกับกู้มีอยู่นิดเดียวคือกู้ใช้กไก่ส่วนยืมใช้ยอยักษ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้นะครับการกู้เงินน่าจะเกิดขึ้น 260,000 ล้านบาทนะครับพ
ภาษาการคลังใช้คำว่ามาตรการกึ่งการคลังนะครับยืมเงินรัฐวิสาหกิจมาใช้ก่อนเหตุผลที่มันอย่างนั้นคือรัฐบาลประกาศว่าจะแจกเงินต้นปีนะครับตอนนี้งบประมาณยังไม่อนุมัติสักบาทเดียวดังนั้นเมื่อไม่มีตังค์อนุมัติงบประมาณนะครับการใช้เงินก็ต้องไปยืมตังค์คนอื่นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่างบประมาณยังไม่ผ่านแต่อยากจะแจกเงินตั้งแต่ต้นปีดังนั้นก็ต้องมีการยืมตังค์นะครับนี่คือการประเมินของเพจนะครับซึ่งเอาข้อมูลมาจากสื่อแล้วสื่อก็ได้ข้อมูลมาจากคณะอนุกรรมการเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเม็ดเงินที่จะยืมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ260,000 ล้านบาทนะครับน่าสนใจว่าเขาประเมินผลของโครงการว่าจะประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจมากขนาดไหนนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมดูตรงคำว่าสีรอดท้องจะมีตัวเลข260,000 ล้านบาทนั่นคือเม็ดเงินที่จะใช้นะครับแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือโครงการนะครับถ้าประเมินว่าถ้าทำ1 กุมภาก็จะมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ GDP นะครับ 0.8 ถึง 1.30% นะครับนี่คือการประเมินนะครับเรื่องของนโยบายแจกเงินซึ่งวันนี้รัฐบาลไม่มีการประชุมนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะสะท้อนถึงความไม่พร้อมนะครับของฝั่งรัฐบาลพอสมควรนั้นวันนี้มีเรื่องใหม่ที่เข้ามาถล่มประเด็นนี้มากไปอีกนะครับนั่นก็คือเรื่องของที่มาหรือว่าแนวคิดของการแจกเงินนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องซึ่งอาจจะถือว่าเป็นจุดตายหรือจุดอัสดงในแง่วิชาการของการทำนโยบายนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเปิดประเด็นว่าที่มาที่ไปของนโยบายนี้เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเรื่องนี้ต้องชมว่ามีนักวิชาการหรือว่านักเศรษฐศาสตร์หลายคนออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราได้ข้อมูลใหม่ว่านโยบายแจกเงินที่ทางรัฐบาลบอกว่าไม่เคยมีใครทำนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นนโยบายที่เคยมีการทำมาแล้วในหลายประเทศจริงๆวันนี้ต้องบอกนะครับว่ารัฐบาลสำหรับการทำนโยบายแจกเงินขณะที่รัฐบาลบอกว่านโยบายแจกเงินนั้นเป็นนโยบายที่ใครที่วิพากษ์วิจารณ์คือคนที่ต้องการล้มรัฐบาลนั้นวันนี้ความเป็นจริงคือคนที่วิจารณ์นโยบายแจกเงินจำนวนมากคือนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่ไม่เคยผูกพันกับความขัดแย้งทางการเมืองประเภทไล่ยิงลังไล่ทักษิณอย่างที่รัฐบาลกำลังสร้างกระแสกล่าวหานะครับความเห็นของนักวิชาการหลายต่อหลายคนเนี่ยนะครับเปิดประเด็นที่ชี้เห็นว่านโยบายแจกเงินนั้นเป็นนโยบายที่เคยทำในประเทศอื่นมาแล้วแล้วผลจากการทำในประเทศอื่นเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวจะเล่าท่านผู้ชมฟังว่านักวิชาการที่พูดเนี่ยหรือว่านักเศรษฐศาสตร์ที่พูดเนี่ยมีใครบ้างแต่ขอเปิดด้วยนักการเมืองก่อนนั่นคือคุณสิริกัญญาตันสกุลเหตุผลที่เปิดด้วยนักการเมืองก่อนไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการเชียร์พรรคก้าวไกลนะครับแต่เพราะว่าคุณสิริกัญญาเป็นคนที่สังคมทั่วไปรู้จักมากที่สุดคุณสิริกัญญาวันนี้โพสต์เรื่องนึงนะครับเรื่องที่คุณสิริกัญญาโพสต์ก็คือเรื่องของนโยบายแจกเงินว่ามันเป็นสิ่งที่เอามาจากญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเคยทำเรื่องนี้มาก่อนหลายคนฟังแล้วอาจจะหูพึงว่าอ้าวไหนรัฐบาลเพื่อไทยบอกว่าตัวเองเป็นคนทำประเทศแรกในโลกไม่ใช่หรือนะครับคุณสิริกัญญาโพสต์ประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับระบบของการแจกเงินที่เป็นนโยบายที่เพื่อไทยทำนั้นเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเคยทำมานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผลจากการทำของญี่ปุ่นนั้นทำแล้วถือว่าไม่ประสบความสำเร็จด้วยนะครับในโพสต์ของคุณสิริกัญญานะครับซึ่งโพสต์ไว้ใน Twitter คุณสิริกัญญาบอกว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พูดเอาไว้ว่าวันก่อนคุณเผ่าภูมิแถลงว่าใช้งานวิจัยของประเทศอื่นมาเทียบไม่ได้เพราะนโยบายนี้ไม่เหมือนใครนะครับใช้ในรัศมีจำกัดแล้วใช้ได้ในแค่6เดือนก็เลยมีนักวิชาการส่งเปเปอร์มาให้นะครับคุณสิริกัญญาเขาบอกไว้แบบนี้ว่าเปเปอร์นี้ทำวิจัยนะครับในญี่ปุ่นปี1999มีการแจกคูปอง 20,000 เยนนะครับจำนวน31ล้านใบให้กับครอบครัวที่มีบุตรนะครับ31ล้านใบนะครับเกือบจะพอๆกับของไทยนะครับของไทย56ล้านคนนะครับญี่ปุ่น31ล้านใบแล้วในการแจกคูปอง 20,000 เยนให้กับ31ล้านใบให้กับครอบครัวที่ไม่มีบุตรและผู้สูงอายุครอบครัวที่มีบุตรเนี่ยนะครับและผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคุณสิริกัญญาบอกว่านโยบายนี้มันคล้ายกับนโยบายของเพื่อไทยเป๊ะนั่นก็คือให้ใช้เงินได้เฉพาะแค่ในละแวกชุมชนเท่านั้นนะครับการให้ใช้เงินได้ในละแวกชุมชนเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ตรงกับพรรคเพื่อไทยเป๊ะอย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือการเปิดเผยต่อไปนะครับว่าในการทำเรื่องนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเคยทำนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
นโยบายนี้ที่ญี่ปุ่นเคยทำนั้นใช้ในพื้นที่ชุมชนและใช้ได้แค่6เดือนเหมือนกันเป๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นน่าสนใจนะครับก็คือการทำนโยบายนี้ช่วยกระตุ้นการบริโภคสินค้ากึ่งคงทนเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แค่ 0.1 ถึง 0.2 เท่าของเงินที่ได้ตัวเลขนี้จะแตกต่างกับที่พรรคเพื่อไทยบอกนะครับว่าโครงการนี้มีกำไรเลี้ยงตัวเองได้เพราะว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ 2.25 หรือ2เท่าครึ่งโดยประมาณนะครับถ้าดูจากสิ่งที่ญี่ปุ่นเคยทำนะครับแล้วมีงานวิจัยรองรับปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นะครับเรื่องนี้กระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงแค่0.1 ถึง 0.2 เท่าของเงินที่ใส่ไปนะครับอันนี้คือการบริโภคสินค้ากึ่งคงทนเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กส่วนการบริโภคสินค้าไม่คงทนเช่นอาหารและน้ำมันหรือสินค้าบริการนั้นนโยบายนี้ที่ญี่ปุ่นเคยทำคือการแจกเงินนะครับ31ล้านใบยูคูปอง 20,000 เยนนั้นไม่มีผลอะไรเลยนะครับอันนี้คืองานวิจัยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งในแง่นโยบายเนี่ยนะครับกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามไปกับรัฐบาลว่าถ้ารัฐบาลต้องการเอาเงินของประเทศนี้ 560,000 ล้านบาทมาแจกนั้นโดยอ้างว่าแจกแล้วคุ้มนะครับเพราะเศรษฐกิจโตถ้าเป็นแบบนี้ปัญหามีอยู่ที่ว่าการแจกอาจจะไม่คุ้มเพราะเมื่อแจกแล้วเศรษฐกิจมันไม่ได้โตนะครับในโพสต์ของคุณสิริกัญญาบอกต่อไปอีกนะครับว่าเรื่องของนโยบายแจกเงินนะครับที่กำลังจะทำกันนั้นถ้าดูต่อไปนะครับนอกเหนือจากการที่เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นเคยมีคนทำไปก่อนแล้วแล้วไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของการทำให้เงินเติบโตขึ้นเนี่ยนะครับคุณสิริกัญญาเขาบอกแบบนี้นะครับว่าเปเปอร์ที่ทำในญี่ปุ่นปี1999อย่างผมบอกท่านผู้ชมไว้นะครับสิริกัญญาบอกต่อนะครับว่านโยบายนี้คือการจำกัดระยะเวลาในการใช้เงินเนี่ยนะครับถ้าดูจากญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีผลต่อการสร้างการเติบโตเหตุผลที่ไม่มีผลต่อการสร้างความเติบโตเพราะว่าการจำกัดเวลาจะมีผลถ้าปกติคนซื้อของน้อยกว่าระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดนะครับเช่นถ้าปกติใน6เดือนคนซื้อของประมาณ5,000 บาทนะครับการจำกัดระยะเวลาให้ซื้อ 10,000 มันอาจจะมีผลแต่ว่าถ้าปกติคนซื้อของมากกว่านั้นการทำแบบนี้นะครับจะไม่มีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลยเพราะว่าในสุดแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นการไปลดการซื้อสินค้าในอนาคตประเด็นนี้ดีคือเวลารัฐบาลเขาบอกว่าการแจก 10,000 คือการกระตุ้นเศรษฐกิจคือการทำให้เกิดทางออกของการใช้เงินนะครับผมฟังรัฐบาลบางทีผมก็เคลิบเคลิ้มว่าถ้าเรามีเงินเพิ่มขึ้น 10,000 เราน่าจะไปใช้อะไรซื้ออะไรมากขึ้นในอนาคตแต่ถ้าฟังแบบนี้ในมุมคุณสิริกัญญาคนมีเงินเพิ่มนะครับอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มนะครับส่วนที่ซื้อเนี่ยมีแต่ซื้อเท่ากับที่ตัวเองเคยใช้ถ้าไม่มีการแจกเงินนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วนะครับที่การแจกเงินนั้นอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้มากอย่างที่คิดนะครับนักวิชาการที่เปิดประเด็นนี้คือใครนะครับนักวิชาการที่เปิดประเด็นนี้คนหนึ่งก็คือคุณพิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์หน้าใหม่ชื่อดัง KKP ทำงานอยู่ที่เกียรตินาคินพัทละเกียรตินาคินพัทละสำคัญขนาดไหนสำคัญเพราะว่าสุภวุฒิสายเชื้อก็ทำงานที่นี่แล้วสุภวุฒิสายเชื้อพิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยบรรยงพงพาณิชย์คนเหล่านี้แนวคิดนะครับไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินประเด็นคือสุภวุฒิสายเชื้ออยู่กับพรรคเพื่อไทยแต่คนที่แวดล้อมสุภวุฒิสายเชื้อไม่ได้มีมุมมองที่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินเลยและนี่อาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้สุภวุฒิสายเชื้อไม่ยอมทำนโยบายแจกเงินไม่ยอมเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับประเด็นของสิริกัญญาเรื่องนี้น่าสนใจว่าญี่ปุ่นเคยทำนะครับแต่เมื่อทำแล้วการแจกเงินไม่ประสบความสำเร็จการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยบางคนอาจจะบอกว่าคุณสิริกัญญาคุณมั่วหรือเปล่านะครับคำตอบคือดูแล้วสิริกัญญาไม่มั่วนะครับเพราะว่าคุณสิริกัญญาเอาบทความที่ศึกษาเรื่องนี้มาบทความนี้ชื่อว่า This Japan Shopping Coupon Program Increase Spending นะครับศึกษาโดยนักวิชาการหลายคนฉางใต้เฉอนะครับเป็น professor ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกเข้าใจว่าเป็นที่ที่ออฟเผ่าภูมิเรียนมานะครับซาโตชิชิมิสุทานินะครับอยู่ที่สถาบันนโยบายศึกษาของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาชาฮิโร่โฮรินะครับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะครับเป็นข้าราชการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นบทความนี้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชื่อดังคือ Journal of Public Economics หรือว่าวารสารเศรษฐศาสตร์สาธารณะดังนั้นเป็นการพูดที่มีงานวิชาการรองรับนะครับสำหรับการศึกษาเรื่องนี้นี่เป็นคำถามใหญ่นะครับว่าถ้าเพื่อไทยจะดำเนินนโยบายนี้ไปนั้น
1 นะครับในประเทศอย่างญี่ปุ่นเคยทำนโยบายนี้แล้วไม่ใช่อย่างที่เพื่อไทยบอกว่าไม่เคยมีใครทำญี่ปุ่นเคยทำแล้วแจกเงินแล้วนะครับ31ล้านใบแจกคูปองให้ซื้อของในละแวกใกล้เคียง6เดือนไม่ประสบความสำเร็จนะครับคนซื้อของเท่ากับที่ตัวเองเคยซื้อต่อให้ไม่มีการแจกเงินนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมแต่อย่างใดดังนั้นกลายเป็นว่านโยบายนี้จริงๆแล้วคือการที่รัฐบาลแจกเงินให้ประชาชนไปซื้อของแทนที่ประชาชนต้องควักเองไม่ได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเพราะเม็ดเงินที่เข้าไปสู่ตลาดเท่าเดิมเมื่อเทียบกับการไม่มีการกระตุ้นคนเลือกเก็บตังค์ของตัวเองไว้แล้วใช้เงินรัฐบาลซื้อแทนใช้คูปองของรัฐบาลซื้อแทนเท่านั้นเองนะครับนักวิชาการอีกคนหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าที่หลังนะครับแต่ว่านอกเหนือจากคุณสิริกัญญาเนี่ยนะครับมีนักวิชาการอีกคนหนึ่งที่ในบ้านเราคนยังไม่รู้จักนะครับแต่เป็นนักวิชาการที่ผมเชื่อว่าเป็นนักวิชาการที่ในแวดวงวิชาการเนี่ยคนนับถือว่ามีความแม่นยำนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะครับในการประเมินแนวโน้มทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆค่อนข้างมากเนี่ยนะครับนั่นก็คือ อาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีณัฐวุฒิเผ่าทวีเนี่ยเขาเคยสอนเศรษฐศาสตร์อยู่ที่อังกฤษแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาสอนเศรษฐศาสตร์อยู่ที่ NUS NUS ก็คือ National University of Singapore นะครับ National University of Singapore เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของสิงคโปร์แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยแถวหน้าของอาเซียนแล้วเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยแถวหน้าของอาเซียนก็เป็นมหาวิทยาลัยแถวหน้าของโลกด้วยแรงกิ้งดีกว่ามหาวิทยาลัยประเทศไทยนะครับณัฐวุฒิเผ่าทวีเนี่ยคนนอกวงการไม่รู้จักแต่คนที่สนใจวงการวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการที่มีสิ่งที่เรียกว่า integrity หรือว่าความแม่นยำทางวิชาการเนี่ยชื่อของณัฐวุฒิเผ่าทวีเป็นชื่อที่ได้รับความยอมรับอย่างสูงนะครับณัฐวุฒิเผ่าทวีเขาโพสต์ข้อความเอาไว้นะครับเรื่องของนโยบายแจกเงินนะครับถามอีกคำถามนึงซึ่งสำคัญนะครับแล้วรัฐบาลยังไม่เคยตอบนะครับและจำเป็นจะต้องตอบเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าถือว่าคำถามของสิริกัญญาใหญ่นั่นก็คือการยกตัวอย่างว่าญี่ปุ่นเคยทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไทยทำแล้วไม่สำเร็จจะทำอย่างไรณัฐวุฒิเผ่าทวีเขียนใน Facebook ของเขานะครับว่าขออนุญาตถามเพื่อนๆที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ครับว่านโยบายเงินดิจิตอลร้านค้าต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าไปอยู่ในโครงการด้วยถึงจะรับเงินดิจิตอลแทนเงินสดหรือเครดิตใช่ไหมอันนี้คือใช่อย่างแน่นอนทุกคนเข้าใจตรงกันว่าร้านค้าต้องลงทะเบียนแปลว่าไม่ใช่ทุกคนต้องทำนะครับใครอยากทำก็ไปลงทะเบียนทีนี้พอไม่ใช่ทุกคนต้องทำใครอยากทำไปลงทะเบียนอันนี้เกิดปัญหาแล้วต้องชมณัฐวุฒิเผ่าทวีถามคำถามได้ดีเป็นหนึ่งในคำถามที่ดีสุดของคนที่วิจารณ์แจก 10,000 นะครับเขาถามแบบนี้ว่าโอเคในเมื่อโครงการนี้ไม่ใช่ทุกคนต้องทำใครอยากทำไปลงทะเบียนแปลว่ามันคงมีคนไม่ลงทะเบียนใช่ไหมคำตอบคือใช่ณัฐวุฒิถามต่ออย่างนี้ถ้าร้านที่เขาไม่ลงทะเบียนนะครับเพราะเขากลัวปัญหาต่างๆเช่นสภาพคล่องนะครับเขาจะสามารถรับเงินดิจิตอลจากลูกค้าได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ลงทะเบียนนะครับแต่ลูกค้าต้องการใช้เงินดิจิตอลซื้อของกับเขาจะทำได้ไหมถ้าคำตอบคือเขาทำได้มันเกิดคำถามถัดไปนะครับตั้งใจฟังนะครับว่ามันจะเกิดคำถามถัดไปยังไงนะครับคำถามถัดไปนะครับถ้าลูกค้านะครับต้องการใช้เงินดิจิตอลแต่ร้านค้าไม่ใช้นะครับปัญหาที่1คือแล้วจะทำยังไงแต่ปัญหาที่2ที่มากกว่านั้นนะครับก็คือสำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าสู่การทำการแจกเงินดิจิตอลนะครับแล้วร้านค้านั้นมีซัพพลายเชนหรือว่าร้านค้านั้นจำเป็นจะต้องซื้อสินค้าจากร้านอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าโครงการแจกเงินดิจิตอลร้านค้านั้นจะจ่ายเงินกับอีกร้านหนึ่งเป็นเงินดิจิตอลได้หรือเปล่าผมอธิบายแบบนี้นะครับในมือผมมีนมแดดดี้วันนะครับผมเป็นคนขายนมแดดดี้วันลูกค้าเอาเงินดิจิตอลมาซื้อนมแดดดี้วันจากผมสิ่งที่ผมต้องทำหลังจากนี้คือผมก็รับเงินจากลูกค้าเป็นเงินดิจิตอลแล้วเมื่อลูกค้าซื้อเงินซื้อนมเดลี่วันจากผมนะครับใช้เงินดิจิตอลมาซื้อนมจากผมสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบมาทำนมใช่ไหมครับนมอัดเม็ดมันจะต้องมีวัตถุดิบมาทำนมปัญหาก็คือว่าถ้าโรงงานที่ขายวัตถุดิบมาทำนมให้ผมเนี่ยเขาไม่ยอมรับเงินดิจิตอลเขาต้องการแต่เงินสดแต่ลูกค้าที่ซื้อนมจากผมซื้อนมอัดเม็ดจากผมเนี่ยจ่ายผมเป็นเงินดิจิตอลแล้วผมจะเอาเงินสดจากไหนไปซื้อวัตถุดิบมาทำนมอัดเม็ดนึกออกไหมครับคำถามนี้ดี
คำถามนี้ดีเพราะในการที่มีผู้บริโภคหรือประชาชนมาซื้อของด้วยเงินดิจิตอลคนที่ขายของต้องไปซื้อวัตถุดิบมาทำเพื่อขายให้กับประชาชนถ้าคนที่ขายของต้องซื้อของหรือวัตถุดิบจากโรงงานหรือแหล่งผลิตที่ไม่รับเงินดิจิตอลแต่ต้องการรับแต่เงินสดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่เรียกว่าsupply chain disruption ก็คือไม่มีเงินสดไปซื้อของเรื่องนี้จะทำยังไงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่อาจารย์วีระธีรพัฒน์ก็เคยตั้งคำถามไว้ว่ารัฐบาลชอบบอกว่าเงินดิจิตอลเป็นเรื่องของการหมุนเงินไปหมุนเงินมาแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่หมุนเงินไปหมุนเงินมาในสุดมันต้องมีการเคลียร์เงินเป็นเงินสดแล้วทีนี้เมื่อคุณไม่เคลียร์เงินเป็นเงินสดแล้วถ้าร้านค้าต้องการเอาเงินสดไปซื้อของร้านค้าจะเอาเงินจากไหนสิ่งนี้เรียกว่า supply chain disruption นะครับห่วงโซ่ของการซื้อสินค้ามาขายต่อจะถูกตัดลงทันทีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะทำอย่างไรนะครับผมพูดให้เห็นภาพง่ายๆยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เป็นเวลากินข้าวสมมุติทุกคนกินหมูกระทะนะครับทุกคนกินหมูกระทะเนี่ยส่วนใหญ่ชอบกินเบคอนแต่บางคนอาจจะไม่กินเบคอนผมเอาเป็นว่าทุกคนกินกุ้งนะครับกินกุ้งแล้วกันผมเป็นคนขายกุ้งสำหรับร้านหมูกระทะเมื่อลูกค้าร้านหมูกระทะมาซื้อกุ้งจากผมลูกค้าจ่ายเงินผมเป็นเงินดิจิตอลผมก็ส่งกุ้งให้ลูกค้าไปขายในร้านหมูกระทะแต่ผมต้องมีกุ้งจากคนอื่นมาให้ผมอีกทีนึงเพื่อผมจะขายกุ้งสำหรับร้านหมูกระทะได้สมมุติว่าคนส่งกุ้งให้ผมเป็นฟาร์มกุ้งที่สุราษฎร์เป็นฟาร์มกุ้งที่ระยองเป็นฟาร์มกุ้งที่ตราดเขาบอกว่าเขารับแต่เงินสดเขาไม่รับเงินดิจิตอลแต่คนที่ซื้อกุ้งจากผมไปทำร้านหมูกระทะดันจ่ายผมเป็นเงินดิจิตอลคำถามคือแล้วผมจะเอาเงินสดที่ไหนไปซื้อกุ้งนี่คือสิ่งที่เรียกว่า supply chain disruption ซึ่งอาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีถามได้ดีแล้วยังไม่มีใครในรัฐบาลเพื่อไทยตอบเรื่องนี้นะครับจริงๆคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ดีคืออาจารย์วีระธีรพัฒน์แต่ว่าเนื่องจากวิธีพูดเป็นแบบดุดันนะครับคนก็เลยอาจจะไม่ได้สังเกตว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับแล้วผมมั่นใจว่าเรื่องนี้นะครับยังไม่มีใครถามนะครับพรรคเพื่อไทยเองก็ยังไม่ตอบนะครับเพราะว่าเรื่องนี้พูดจริงๆเริ่มตอบยากแล้วนะครับอาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีตอบว่าถามต่อว่าหรือแปลว่าทุกๆร้านในประเทศไทยจำเป็นต้องลงทะเบียนกับการทำดิจิทัลให้หมดทำบิตคอยน์รอบนี้ให้หมดเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแปลว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพราะถ้าทุกคนต้องทำก็ไม่ต้องลงทะเบียนใช่ไหมมันเริ่มมีปัญหาใหม่ๆผุดขึ้นมาจากมุมมองของนักวิชาการจากการตั้งคำถามกับเรื่องนี้ในแง่ต่างๆเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นจุดตายของนโยบายนี้นะครับที่คำถามต่างๆมันเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วคำถามต่างๆที่ปรากฏขึ้นมานั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีการตอบในเชิงนโยบายส่วนใหญ่มันจะเป็นการตอบในเชิงตอบโต้ทางการเมืองเช่นบอกว่าใครที่วิจารณ์นโยบายนี้มีแต่แก๊งนักวิชาการสักกระเบือนะครับบอกว่าใครที่วิจารณ์นโยบายนี้มีแต่แก๊งล้มยิ่งลักษณ์นะครับแก๊งล้มทักษิณแก๊งต่อต้านพรรคเพื่อไทยผมคิดว่าคนอย่างณัฐวุฒิเผ่าทวีนะครับเขาเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ที่อังกฤษและปัจจุบันสอน UNUS คนแบบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งการเมืองในช่วงปี49จนถึง657ประเภทไล่ทักษิณไล่ยิ่งลักษณ์ล้มเพื่อไทยคนเหล่านี้คือคนรุ่นใหม่ที่เขาเห็นว่านโยบายนี้มีปัญหาจริงๆแล้วเขาอยากได้คำตอบเพราะเงิน 5.6 แสนล้านเป็นเงินที่เยอะและเป็นเงินของประชาชนสิ่งนี้เป็นปัญหานะครับเพราะว่าฝั่งรัฐบาลเองเลือกจะไม่ตอบคำถามนี้และมีแนวโน้มจะตอบคำถามนี้แค่โดยการตอบด้วยประเด็นการเมืองโจมตีคนวิจารณ์ว่าคนวิจารณ์เป็นสากกระเบือนะครับหรือแม้กระทั่งสื่อซึ่งใกล้ชิดรัฐบาลก็บอกว่านโยบายนี้มันเยี่ยมจริงๆเพราะถ้านโยบายนี้มันไม่เยี่ยมถ้านโยบายนี้มันห่วยเนี่ยนะครับคนที่วิจารณ์คงไม่เยอะแล้วก็สร้างตรรกะวิบัติขึ้นมาว่าเมื่อมีคนวิจารณ์นโยบายนี้เยอะแปลว่านโยบายนี้ดีเหมือนกับนโยบายจำนำข้าวคนวิจารณ์เยอะแปลว่านโยบายดีเหมือนกับ30บาทรักษาทุโรคนโยบายไหนคนวิจารณ์เยอะแปลว่านโยบายดีถ้าใช้ตรรกะแบบนี้แล้วรัฐบาลฟังรัฐบาลเจ๋งครับการที่คนวิจารณ์นโยบายเยอะแปลว่านโยบายมีปัญหาไม่ใช่แปลว่าคนวิจารณ์เยอะนโยบายมันดีคนถึงวิจารณ์ถ้านโยบายดีคนเขาไม่วิจารณ์นะครับนี่คือคำถามใหญ่ของนโยบายซึ่งมันเริ่มเจอคำถามที่หนักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่ารัฐบาลยังมีเวลาในการตอบนะครับนั่นก็คือจนถึงวันที่31นะครับจะทำเรื่องนี้อย่างไรนะครับรัฐบาลยังมีเวลาคิดยังมีเวลาเคลียร์แต่ถ้ารัฐบาลเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นคนที่จะหนักที่สุดก็คือคุณเศรษฐาเองนะครับเพราะว่าจากตรงนี้คือวันที่19ไปถึงวันที่
30ตุลาก็ใช้ระยะเวลาอีกเพียงแค่12วันนะครับนี่คือคำถามเชิงนโยบายนะครับที่เป็นประเด็นใหม่ที่ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการถูกจับโป๊ะว่านโยบายนี้เคยทำมาแล้วในญี่ปุ่นเป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นเดียวกันเพราะแปลว่าในโลกนี้มีองค์ความรู้นะครับที่สามารถจะเอามาเป็นแนวทางในการแจกเงินได้และในองค์ความรู้ที่โลกมีนะครับใน Journal of Public Economics นั้นบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่านโยบายนี้เมื่อทำแล้วมันไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่พูดกันการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับเพียงแค่ 0.2 เท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตที่น้อยมากนะครับสำหรับการทำนโยบายอย่างที่กำลังพูดกันนะครับนี่ก็คือเรื่องของนโยบายนะครับแจก 10,000 ซึ่งอาจจะใช้คำว่าเจอตอแล้วก็ได้แล้วเป็นตอใหญ่ด้วยจนทำให้วันนี้คณะอนุกรรมการนั้นเลื่อนการประชุมออกไปก่อนยอมรับตรงๆว่ารายละเอียดยังไม่มีนะครับเรื่องใหญ่แบบนี้ไม่ควรจะมีการเลื่อนการประชุมเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเม็ดเงินประมาณ 560,000 ล้านบาทย้ำนะครับเรากำลังพูดถึงการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเงิน 560,000 ล้านบาทที่หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่าวันนี้ยังไม่พร้อมขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อนคำตอบนี้น่าตกใจนะครับว่ามีความไม่พร้อมเกิดขึ้นนะครับในโครงการใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของนโยบายแจกเงินที่ต้องจับตาแล้วนะครับว่ามีปัญหาหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะชวนท่านผู้ชมคุยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งในแง่ข่าวถือว่าเป็นข่าวจะเรียกว่าข่าวท็อกซิกก็ได้นะครับเป็นข่าวความขัดแย้งนะครับระหว่างพรรคการเมืองกับพรรคการเมืองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยควรจะสามัคคีกันนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเป็นพรรคใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพรรคการเมืองขั้วเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับในอดีตเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยเป็นขั้วเดียวกันเพื่อไทยเคยประกาศช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่าปิดสวิตช์สามปอปิดสวิตช์สวนะครับแล้วก็ก้าวไกลก็เคยหาเสียงว่าไม่เอาทหารนะครับมีลุงไม่มีเราเคยมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องนโยบายแต่ว่าเมื่อเพื่อไทยนะครับเปลี่ยนไปจับมือจับตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐพักฝ่ายพลเอกประยุทธ์ไปตั้งรัฐบาลร่วมกับรวมไทยสร้างชาติพักฝ่ายพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรนั้นท่าทีของเพื่อไทยเปลี่ยนไปหลายเรื่องนะครับหรือแม้กระทั่งการที่สวสายทหารโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกทำให้เพื่อไทยท่าทีเปลี่ยนไปหลายเรื่องแล้ววันนี้คงจะต้องยอมรับแล้วว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลนั้นเส้นทางของการเป็นพรรคการเมืองคู่ขนานกันอย่างที่ยากจะกลับมาบรรจบกันได้นั้นน่าจะเต็มเหนี่ยวไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นการโจมตีทำสงครามน้ำลายกันนะครับก้าวไกลหมออ๋องย้ายไปพรรคเป็นธรรมคุณอดิศรเพียงเกียรติก็บอกว่าจะยื่นสอบก้าวไกลต่างๆนานาวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่เป็นประเด็นเนี่ยนะครับมีทั้งเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานแล้วก็มีทั้งเรื่องที่ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้เรื่องที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานเนี่ยคือเรื่องของการที่กรรมธิการวิสามันเรื่องเด็กไร้สัญชาติเนี่ยถูกคว่ำนะครับกรรมธิการเรื่องเด็กไร้สัญชาติถูกคว่ำเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าปัญหาเด็กไร้สัญชาติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วการคว่ำกรรมธิการวิสามันจะอธิบายยังไงก็ตามสำหรับประชาชนที่ได้ข่าวประชาชนรู้สึกว่านี่คือความไม่สนใจปัญหาเด็กไร้สัญชาติปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อข่าวออกมาปุ๊บแวบแรกที่คนคิดก็คือความไม่สนใจปัญหาเด็กไร้สัญชาตินะครับฝั่งรัฐบาลเองซึ่งเป็นฝ่ายที่คว่ำเรื่องนี้ก็รีบออกมาบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอดิศรเพียงเกียรติก็บอกว่ามันไม่ใช่การคว่ำมันเป็นแค่การไม่ผ่านการตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับผมไม่สามารถตอบได้ว่าการคว่ำกับการไม่ผ่านต่างกันอย่างไรแต่ในเวอร์ชันรัฐบาลนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้คว่ำเขาแค่ไม่ผ่านนะครับเขาแค่ไม่ผ่านนะครับสำหรับรัฐบาลเนี่ยแน่นอนว่าคนเป็นรัฐบาลเนี่ยทักษะของการเป็นรัฐบาลอย่างนึงคือการกลิ้งนะครับการไม่ตรงไปตรงมานะครับการตระบัดสัตว์แบบไม่ถูกให้คนจับได้ดังนั้นรัฐบาลก็อาจจะมีการสร้างวาทกรรมนะครับว่าการคว่ำการตั้งกรรมธิการเรื่องเด็กไร้สัญชาติไม่ใช่การคว่ำแต่มันคือการไม่ให้ผ่านนะครับไม่เป็นไรนะครับ เรื่องนี้พูดตรงๆเพื่อไทยถูกวิจารณ์เยอะซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะครับแล้วการวิจารณ์เยอะเนี่ยมันก็ลามนะครับคุณอดิศรก็มาพูดเรื่องนี้ว่าเพื่อไทยไม่ได้คว่ำเพื่อไทยแค่ไม่ให้ผ่านนะครับคุณน้ำนะครับแล้วก็คุณอิ่มธีรรัตน์วันนี้ก็มาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับคุณน้ำและคุณอิ่มคือ2สสซึ่งถือว่าเป็นสสน้ำดีแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากของเพื่อไทยนะครับน้ำจิรพรศิริภัยเคยโดดเด่นจากการอภิปรายเรื่องของเหมืองทองอัครานะครับแล้วก็เคยประกาศว่า
จะเอาผิดพลเอกประยุทธ์การทำเหมืองทองอัคราด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นคนที่เคยแสดงความเข้มข้นในการตรวจสอบรัฐบาล อย่างหนักหน่วงนะครับปรากฏว่าวันนี้ทั้งคุณน้ำจิราพรสินธุพันธ์แล้วก็คุณอิ่มธีรรัตน์วันนี้ก็ออกมาโพสต์นะครับออกมาแสดงความเห็นเรื่องของการคว่ำนะครับกรรมาธิการวิสามันเรื่องเด็กไร้สัญชาตินะครับว่ามันไม่ใช่การคว่ำนะมันคือการไม่ผ่านการตั้งกรรมาธิการวิสามันแต่ว่ามันไม่ใช่การคว่ำนะครับเรื่องนี้ชาวบ้านธรรมดาอย่างพวกเราฟังแล้วมึนไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าในฝั่งเพื่อไทยทั้งคุณอิ่มและคุณน้ำอธิบายว่ามันไม่ใช่การคว่ำมันเป็นการไม่ผ่านกรรมาธิการวิสามันเฉยๆนะครับแต่เมื่อกรรมาธิการวิสามันไม่ผ่านเนี่ยการผลักดันเรื่องปัญหาเด็กไร้สัญชาติก็ยังสามารถทำต่อไปได้เพราะว่ากรรมาธิการสามัญมีนะครับทำได้ทั้งนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยฟังแล้วผมงงเพราะกรรมาธิการวิสามันผมว่านักการเมืองทุกคนรู้ดีว่ามันคือสัญลักษณ์ว่าเรื่องไหนในสภาเห็นว่ามีความสำคัญถึงขั้นจะตั้งกรรมาธิการวิสามันขึ้นมาดูแลขึ้นมาแก้ไขปัญหาต่างๆถ้าทางฝั่งเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอดิศรคุณจิราพรหรือว่าคุณธีรัตน์บอกว่าการตั้งกรรมาธิการวิสามันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับเพราะทุกเรื่องสามารถเข้าไปสู่กรรมาธิการสามัญชุดใหญ่ได้หมดถ้าเป็นอย่างนี้สภาไม่จำเป็นต้องมีกรรมาธิการวิสามัญอะไรเลยครับไม่จำเป็นต้องมีกรรมาธิการวิสามัญแก้ปัญหาอบายมุขอย่างที่ตอนนี้ทำเพราะการแก้ปัญหาใบอบายมุขสามารถเข้าไปสู่กรรมาธิการตำรวจได้ไม่จำเป็นต้องมีการกรรมาธิการแก้ปัญหาน้ำท่วมวิสามัญเพราะการแก้ปัญหาน้ำท่วมสามารถไปอยู่ในกระทรวงเกษตรได้ไม่จำเป็นต้องมีกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาหมูราคาตกเพราะเรื่องนี้สามารถอยู่ในกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ได้ถ้าเอาตรรกะว่าเรื่องไหนที่ไม่มีในกรรมาธิการวิสามันเข้าไปอยู่ในกรรมาธิการสามัญได้หมดเนี่ยไม่ต้องมีกรรมาธิการวิสามันอะไรเลยเพราะทุกเรื่องมันอยู่ในกรรมาธิการสามัญกรรมาธิการชุดใหญ่ได้หมดคำอธิบายของเพื่อไทยคือการที่มีการคว่ำนะครับกรรมาธิการวิสามันเพื่อแก้ปัญหาเด็กไร้สัญชาติ1มันไม่ใช่การคว่ำมันเป็นแค่การไม่ผ่าน2การไม่ผ่านซึ่งเพื่อไทยบอกไม่ใช่การคว่ำนะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ให้ผ่านเนี่ยเขาไม่สนใจปัญหาเด็กไร้สัญชาติแต่เขาเห็นว่าปัญหาเด็กไร้สัญชาติมันไปทำในกรรมาธิการอื่นๆได้เช่นกรรมาธิการศึกษานะครับเขาก็อ้างแบบนี้ว่าเพราะฉะนั้นมันไม่คว่ำนะมันแค่ไม่ผ่านแล้วถึงไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทำเรื่องเด็กไร้สัญชาติไม่ได้สามารถทำได้โดยเข้าไปทำในกรรมาธิการชุดอื่นๆคำอธิบายเวอร์ชันเพื่อไทยเป็นแบบนี้แต่คำถามที่มีแล้วผมคิดว่าทุกคนที่พอจะรู้การทำงานของสภาคือแล้วถ้าอย่างนั้นกรรมธิการวิสามันจะมีไปเพื่ออะไรกรรมธิการวิสามันมีไปเพื่อศึกษาเรื่องใหญ่ๆที่มีความสำคัญเร่งด่วนแล้วยังไม่มีกรรมธิการชุดไหนทำไม่ใช่หรือเรื่องเด็กไร้สัญชาติเป็นปัญหาเร่งด่วนไหมเป็นอย่างแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยมีเด็กไร้สัญชาติเยอะตามแนวชายแดนแม่องแม่อายและคนเหล่านี้ถูกละเมิดสิทธิ์ดังนั้นเมื่อมีการไม่ทำเนี่ยสังคมก็จะมองนะครับว่าพรรคการเมืองใหญ่ไม่สนใจปัญหาเรื่องเด็กไร้สัญชาติหรือเปล่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องถูกตั้งคำถามนะครับผมเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นภาพสะท้อนของความเหม็นขี้หน้ากันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยที่มันเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนสิ่งที่สังคมอยากเห็นว่าถึงเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลข้ามขั้วแล้วก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านเรื่องไหนที่ประชาชนได้ประโยชน์ควรจะจับมือกันสิ่งนี้คือสิ่งที่ก้าวไกลบอกว่าจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกและเมื่อก้าวไกลบอกว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกเพื่อไทยก็ควรจะเป็นรัฐบาลเชิงรุกด้วยนั่นคือเรื่องไหนประชาชนได้ประโยชน์ทำไปเลยไม่ต้องขวางนะครับก้าวไกลเขาจะตั้งกรรมาธิการวิสามันดูแลเรื่องเด็กไร้สัญชาติเพื่อไทยหนุนเข้าไปเลยซึ่งถ้าทำแบบนั้นคนจะชื่นชมนะครับแต่เมื่อไม่ทำเนี่ยนะครับเราก็จะเจอการแสดงความเห็นของพรรคก้าวไกลนะครับที่เขามาตั้งคำถามแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเป็นการตั้งคำถามที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วก็พรรคเพื่อไทยหรือคนที่คว่ำการตั้งกรรมาธิการวิสามันปัญหาเด็กไร้สัญชาติเนี่ยตอบยากนะครับพรรคก้าวไกลเขาแถลงนะครับโดยที่คนแถลงก็มีทั้งคุณมานพนะครับซึ่งเป็นคนชาติพันธ์นะครับเป็นส.ส.ก้าวไกลที่ได้เข้าสภาในระบบบัญชีรายชื่อนะครับของการเป็นส.ส.ชาติพันธ์เนี่ยนะครับคุณมานพคิริภูวดลก็แถลงข่าวร่วมกับคุณปารมีไวยจงเจริญนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเสนอญัตติตั้งคณะกรรมการวิสามันแก้ไขปัญหาเด็กไร้สัญชาติซึ่งเมื่อวานเนี่ยถูกคว่ำไปโดยพรรคใหญ่นะครับเสียงในสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าให้กรรมการไปศึกษาแทนกรรมการไปศึกษาแทนนั้นครูปารมีบอกว่าเสียใจมากนะครับมีความเครือบแคลงใจด้วยว่าตอนที่อภิปรายการตั้งกรรมาธิการวิสามันแก้ปัญหาเด็กไร้สัญชาติเนี่ยทุกคนเห็นด้วยหมดไม่มีใครคัดค้านเลยแต่ทำไมถึงเวลาลงมติกลับสวนทางกับสิ่งที่อภิปราย
มีการลงมติไม่เห็นชอบให้ตั้งกรรมธิการวิสามันทั้งที่การตั้งกรรมธิการวิสามันเรื่องนี้จะเป็นการทะลุท่อที่มีทางตันของการแก้ไขปัญหาเด็กไร้สัญชาตินะครับเขาก็ตั้งคำถามแบบนี้เอาไว้นะครับว่าแน่นอนว่าเรื่องนี้พอกรรมธิการวิสามันตั้งไม่ได้ก็ต้องไปทำงานในกรรมธิการสามัญ นะครับแต่ว่าสงสัยจริงๆว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าเพราะเด็กไร้สัญชาติจะมีปัญหาเรื่องสิทธิในการศึกษาการเดินทางไปเรียนไม่สามารถเดินทางออกไปเรียนนอกอำเภอได้นะครับครูปรมีบอกว่าเคยเจอนักเรียนต้องการเดินทางไปสอบเพื่อเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยน้ำตาไหลเพราะไม่สามารถออกไปสมัครเรียนต่อหรือสอบเพื่อนำคะแนนไปศึกษาต่อได้มีปัญหาเรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาลเข้าถึงสิทธิในการประกันสุขภาพ30บาทรักษาทุกเรื่องทุกโรคไม่ได้นะครับดังนั้นทางก้าวไกลก็บอกว่าแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้จริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้มันไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องเกมการเมืองนะครับเป็นเรื่องซึ่งเด็กไร้สัญชาติได้ประโยชน์นะครับทำไมถึงมีการทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องการเมืองขึ้นมาได้นะครับมาทำงานเพื่อเด็กตาดำๆกันเถอะนักข่าวถามว่าเป็นการสกัดเพื่อไม่ให้เรื่องนี้เป็นผลงานของพรรคก้าวไกลหรือไม่คุณปารมีก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับไม่สามารถคิดเป็นอื่นได้คิดว่าลึกๆน่าจะมีสาเหตุนั้นเหมือนกับว่าพอเป็นอะไรที่พรรคก้าวไกลทำแม้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนก็ไม่ทำเป็นการเมืองมากเกินไปขอให้ลดเกมการเมืองลงแล้วใช้หัวใจทำงานกันนะครับนี่คือคำพูดซึ่งก้าวไกลนะครับซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านตั้งคำถามไปยังรัฐบาลว่าปัญหาเด็กไร้สัญชาติเป็นเรื่องใหญ่นะครับพรรคใหญ่ของรัฐบาลทุกพรรคเวลาหาเสียงก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหาเด็กไร้สัญชาติไม่ใช่หรือแต่ทำไมถึงเวลาแล้วนะครับเมื่อถึงเวลาแล้วมีการตั้งกรรมธิการเพื่อมาทำเรื่องนี้กรรมธิการวิสามันมาทำเรื่องนี้กลับมีการสกัดกันนะครับเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับก็คงจะต้องไปผลักดันในกรรมธิการสามัญกันต่อไปนะครับแต่ว่าการมีกรรมธิการวิสามันก็จะทำให้เรื่องนี้มีเจ้าทุกข์โดยตรงมีคนรับผิดชอบโดยตรงนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นนักการเมืองในสภารู้ว่าการมีกรรมธิการวิสามันเนี่ยจะทำให้เรื่องมีเจ้าภาพนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เรื่องนี้มันไม่มีเจ้าภาพเมื่อไม่มีเจ้าภาพก็ปัญหาไม่จะถูกหมักมันจะถูกดองนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางเพื่อไทยหรือพรรคใหญ่ประกาศว่านะครับการมีกรรมธิการวิสามันไม่จำเป็นเพราะว่าทุกเรื่องเข้าสู่กรรมธิการสามัญได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับทุกคนฟังแล้วงงเพราะกรรมธิการวิสามันในสภาชุดนี้มีเพียบเลยครับมีเยอะไปหมดเลยครับถ้าอ้างว่าการตั้งกรรมธิการวิสามันไม่จำเป็นเพราะว่าทุกเรื่องไทยทำในกรรมธิการสามัญได้งั้นเพื่อไทยอาจจะต้องพิจารณายุบกรรมธิการวิสามันทั้งหมดที่เพื่อไทยเป็นประธานเพราะทุกเรื่องเนี่ยทำในกรรมธิการสามัญได้หมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และไม่ควรจะถูกทำให้เป็นเรื่องการเมืองมีหลายท่านถามนะครับว่าวันนี้ไม่ทำโพลหรือคำตอบคือวันนี้อาจจะไม่มีการทำโพลนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องแต่ว่าในตาสว่างกว่าวันนี้ได้ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกเรื่องนึงอาจจะต้องเล่าสั้นๆนิดนึงนะครับเป็นเรื่องการเมืองซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารอยร้าวของก้าวไกลกับเพื่อไทยน่าจะถ่างกว้างมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งต้องย้ำนะครับว่าไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนอยากเห็นเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของคำแถลงของคุณเพชรกรุณพลนะครับที่วันนี้คุณเพชรกรุณพลก็มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าพรรคก้าวไกลวันนี้นะครับเข้าข่ายของการเป็นพรรคที่ถูก IO ปล่อยเฟกนิวล็อกเป้าเรียบร้อยแล้วคุณเพชรกระดุนพลไม่ได้บอกนะครับว่า IO เฟกนิวที่ล็อกเป้าก้าวไกลเนี่ยคือใครนะครับแต่คุณเพชรกระดุนพลเขาให้สัมภาษณ์ว่าณวันนี้มันมีขบวนการมันมีเพจนะครับคุณเพชรเขาพูดถึงชื่อเพจเอาไว้ผมขออนุญาตไม่พูดเพราะไม่อยากตกเป็นเครื่องมือนะครับในการเผยแพร่ชื่อเพจแต่คุณเพชรเขาบอกว่าตอนนี้มันมีขบวนการแบบนี้นะครับคือมี IO ของพรรคการเมืองทำเพจนะครับแล้วก็เพจเนี่ยเนื้อหาของเพจทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากการด่าแต่ก้าวไกลนะครับราวกับว่าเป็นตำรวจจับผิดก้าวไกลไม่ว่าก้าวไกลทำอะไรจะถูกโจมตีว่าโกหกเลวชั่วใช้ความรุนแรงบ้ากามหื่นมีแต่การโจมตีในลักษณะนี้คุณเพชรเขาบอกแบบนี้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณการเมืองที่ไม่ปกตินะครับแล้วก็เป็นสัญญาณการเมืองที่ไม่อยากเห็นการทำกันนะครับอยากจะเห็นการทำงานการเมืองที่ตรงไปตรงมามากกว่านะครับนั่นคือการทำงานที่ตรวจสอบนะครับการทำงานที่เน้นข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ในเวอร์ชันคุณเพชรนะครับว่าพรรคก้าวไกลเป็นเหยื่อนะครับเพราะมีการโจมตีโดยบางพรรคโดยเพจบางเพจแล้วก็เ
เมื่อเพจนั้นโจมตีก็จะมีบางพรรคการเมืองนะครับมติชนเขาใช้คำว่าเด้งรับตลอดผมไม่แน่ใจว่าคำว่าเด้งรับตลอดเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่ามติชนเขาใช้คำว่าเมื่อเพจบางเพจเนี่ยนะครับเปิดเผยข้อมูลก็จะมีบางพรรคเด้งรับตลอดไม่แน่ใจว่าเด้งรับตลอดแปลว่าอะไรไม่แน่ใจว่าบางพรรคนี่หมายถึงใครคุณเพชรก็บอกว่ามีการเปิดประเด็นล่าสุดมีการเปิดประเด็นว่าหาว่าสสพรรคก้าวไกลเล่นยาเสพติดสุดท้ายก็ลบข้อมูลนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็บอกว่ามักจะมีโหวตเตอร์ของบางพรรคแชร์ทุกอย่างจากเพจนี้เพื่อมาทำลายก้าวไกลพอเอาข้อเท็จจริงไปตอบโต้ก็บอกว่าโหวตเตอร์คนนั้นลบบัญชีหนีไปนักข่าวก็ถามต่อว่าเฮ้ยคุณเพชรคนในพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นหนอนบ่อนไส้เองหรือเปล่าคุณเพชรก็บอกว่าเป็นไปได้ยากนะครับคิดว่าน่าจะเป็นการทำงานกับพรรคการเมืองมากกว่าพรรคการเมืองเนี่ยมีโหวตเตอร์กระจายอยู่ทั่วประเทศโหวตเตอร์ที่ไม่ชื่นชมพรรคก็อาจจะเก็บภาพยนต์มาห้ามมาที่ส่วนกลางเพื่อกระจายออกมั่นใจว่ามีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนนะครับว่าถามต่อให้คุณเพชรเพจนี้มันตั้งมาเพื่อโจมตีก้าวไกลหรือเปล่าคุณเพชรบอกว่าใช่นะครับแต่ไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่าจริงๆอะไรที่ทำไม่ดีเนี่ยก็พร้อมจะแก้ไขแต่ว่าอะไรที่ไม่จริงแล้วเอามาทำลายก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาต่อสู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มเห็นสัญญาณของความขัดแย้งนะครับของพรรคการเมืองซึ่งครั้งหนึ่งประชาชนเคยหวังว่าจะเป็นหลักของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือก้าวไกลจริงๆมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใจนะครับที่ทุกวันนี้คนไทยต้องมาดูข่าวเพื่อไทยกับก้าวไกลทะเลาะกันนะครับแทนที่จะเป็นเหมือนสมัยพลเอกประยุทธ์ที่เราจะเห็นเพื่อไทยก้าวไกลพูดตรงกันแล้ววิจารณ์พลเอกประยุทธ์วิจารณ์พลังประชารัฐวิจารณ์รวมไทยสร้างชาติวันนี้กลับตลบปัดกันมีแต่ข่าวเพื่อไทยด่าก้าวไกลนะครับมีแต่ข่าวก้าวไกลกับเพื่อไทยโจมตีกันแต่ไม่มีอีกแล้วที่เพื่อไทยจะวิจารณ์รวมไทยสร้างชาติไม่มีอีกแล้วที่เพื่อไทยจะวิจารณ์พลังประชารัฐบรรยากาศแบบนั้นไม่มีต่อไปอีกแล้วเพราะว่าวันนี้เพื่อไทยได้ข้ามขั้วไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐนะครับดังนั้นความน่าเศร้าสลดของประเทศไทยวันนี้คือคนไทยที่รักประชาธิปไตยต้องแตกเป็น2ฝั่งฝั่งนึงรักก้าวไกล14ล้านฝั่งนึงเลือกเพื่อไทย10ล้านไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเชียร์อยู่อีกกี่ล้านทั้งที่ถ้า2ฝั่งนี้อยู่ด้วยกันเพื่อไทยก้าวไกลจับมาอยู่ด้วยกันคนที่รักประชาธิปไตยจะอยู่ฝั่งเดียวกัน24ล้านคนแล้ว24ล้านคนเนี่ยนะครับมันเยอะมากมันเปลี่ยนประเทศนี้ได้ทันทีแต่สิ่งที่ผู้มีอำนาจประสบความสำเร็จคือแยกเพื่อไทยกับก้าวไกลออกจากกันแล้วทำให้เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยโจมตีกันซึ่งก็คือทำให้คน14ล้านคนกับ10ล้านคนเนี่ยตีกันและในสุดนั้นไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากฝ่ายอำนาจเก่าที่ได้ประโยชน์จากการแยกเพื่อไทยกับก้าวไกลแล้วจะไม่เพื่อไทยกับก้าวไกลโจมตีกันด้วยเรื่องซึ่งเป็นการชกใต้เข็มขัดนะครับด้วยเรื่องซึ่งในสุดแล้วเนี่ยนะครับเป็นการเมืองน้ำเน่านะครับด้วยเรื่องซึ่งในสุดแล้วเนี่ยเป็นการเมืองเชิงทำลายล้างนะครับแล้วด้วยเรื่องซึ่งในสุดแล้วเนี่ยฝ่ายเดียวที่แข็งแกร่งขึ้นคือฝ่ายอำนาจเก่าของสังคมไทยนะครับฝ่ายรัฐบาลเก่าฝ่ายต่างๆที่แข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่ฝ่ายประชาชนหรือว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะครับบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะในเพจเนี่ยเขาพูดอะไรบ้างนะครับก็นะครับส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องว่าก้าวไกลโกหกนั่นโกหกนี่อย่างที่มีคนแคปมาให้ดูก็อย่างเงี้ยนะครับเป็นภาพหมออ๋องแล้วก็มีคำว่าหมออ๋องโกหกอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่ก็จะพูดว่าคนนั้นคนนี้โกหกตลอดเวลานะครับเป็นตัวอย่างที่คุณเพชรกรุพลก็พูดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของไอโอโจมตีกันในทางการเมืองนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นไปอย่างใดนะครับนี่ก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งวันนี้กับพรรคเพื่อไทยนะครับน่าจะเดินแนวทางการเมืองคู่ขนานกันอย่างกูไม่กลับแล้วเพราะว่ามันเริ่มเกิดการปะทะกันในทุกระดับและมันมาถึงจุดที่เรื่องที่ไม่ควรจะทะเลาะกันอย่างเรื่องของกรรมาธิการวิสามันนะครับเรื่องสิทธิของเด็กไร้สัญชาติเนี่ยยังทะเลาะกันได้นะครับถ้าทะเลาะเรื่องใครเป็นรัฐบาลเนี่ยยังพอเข้าใจได้บางทีคนเราหน้ามืดตามัวเรื่องอำนาจทะเลาะเรื่องแจกเงินยังพอเข้าใจได้แต่นี่คือเรื่องของเด็กไร้สัญชาติเว้นไว้เรื่องหนึ่งไม่ได้หรือไงนะครับอยากทะเลาะไปทะเลาะเรื่องอื่นมีเยอะแยะให้ทะเลาะกันนะครับทะเลาะเรื่องน้ำท่วมใครเป็นคนทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็ได้ทะเลาะเรื่องใครแต่ถ่วงการแก้มันก็ได้แต่ทำไมเรื่องเด็กไร้สัญชาติต้องมาเล่นกันด้วยเรื่องแบบนี้ทำไมครับนี่แหละครับการเมืองที่อยากเห็นการเมืองสร้างสรรค์อย่างนี้ไม่ใช่การเมืองสร้างสรรค์แล้วครับเป็นการเมืองเชิงทำลายล้างเป็นการเมืองเชิงอิจฉาริษยาเป็นการเมืองที่เล่นจนแม้กระทั่งเรื่องของเด็กตาดำๆที่ไร้สัญชาติจะไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขัดขวางในการเตะตัดขากันไม่มีเหตุผลตรงไหนหรอกครับที่รองรับการไม่ให้ตั้งกรรมธิการวิสามันเรื่องเด็กไร้สัญชาติยกเว้นเหตุผลเดียวคือเหม็นหน้าก้าวไกลนะครับไม่อยากให้เรื่องนี้ก้าวไกลได้ทำมีอยู่แค่นี้แหละนะครับไอ้ข้ออ้างที่เหลือว่าถึงไม่มีกรรมธิการวิสามันก็ทำได้เนี่ยทุกเรื่องในสภาไม่มีกรรมธิการวิสามันมันทำได้หมดนะครับแต่มันตั้งกันว่อนไปหมดมันตั้งกันว่อนไปหมดเรื่องอื่นนะครับบางทีเรื่องบ้าๆบอๆอย่างเรื่องของการ
การเปิดผับกี่โมงยังตั้งกรรมธิการวิสามันบางทีตั้งเรื่องบ้าๆบอๆอย่างเช่นเรื่องของการอะไรอะยุคนึงเคยตั้งกรรมธิการวิสามันถึงขั้นจะศึกษาการขุดถ้ำที่กาญจนบุรีเรื่องบ้าๆบอๆอย่างนั้นยังตั้งได้แต่พอเป็นเรื่องเด็กไร้สัญชาติบอกว่าตั้งไม่ได้นะครับมันมีกรรมธิการสามัญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่คนไทยไม่อยากเห็นเลยนะครับเพื่อไทยก้าวไกลขัดแย้งกันจนถึงขั้นที่เรื่องซึ่งเด็กควรจะได้ประโยชน์เนี่ยถูกเอามาเป็นเครื่องมือในการเล่นงานกันไม่ควรทำนะครับเรื่องนี้นะครับแล้วหวังว่าควรจะต้องหยุดได้แล้วกับการเล่นการเมืองกันในลักษณะนี้นะครับเว้นเรื่องเด็กเว้นเรื่องคนแก่เว้นเรื่องคนพิการเว้นเรื่องผู้หญิงต่างๆไว้นะครับสิ่งนี้ดีที่สุดสำหรับทุกคนและดีที่สุดสำหรับพรรคการเมืองด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่สนับสนุนมานะครับคุณเคนมีการแจกกิฟต์ให้เพื่อนๆขอบคุณคุณเคนมากนะครับมีการแจกกิฟต์ให้เพื่อนๆท่านที่ต้องการสนับสนุนนะครับทางเพจสีรอดค้างไพบูลย์นะครับก็สมัครสมาชิกเพจได้หรือว่าส่งดาวได้นะครับหรือว่าสนับสนุนได้ด้วยการสแกน QR code นะครับหรือเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับสามารถสนับสนุนได้ตลอดเวลานะครับโอนทางบัญชีง่ายที่สุดนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมคุยกันต่ออีกท่านหนึ่งบอกว่ากรรมาธิการวิสามันเรื่องสวยยังไม่ให้ตั้งเลยนะครับอ่ะหลายเรื่องกันนะครับไม่เป็นไรนะครับก็มุมมองประชาชนเป็นแบบนี้นะครับนักการเมืองอาจจะมองถูกแล้วประชาชนอาจจะมองผิดก็ได้นะครับจริงๆอาจจะไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันเลยก็ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าถามประชาชนนะครับอยากเห็นการตั้งกรรมาธิการวิสามันแก้ไขปัญหาเด็กไร้สัญชาติหรือปัญหาเด็กอื่นๆไหมเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นประชาชนธรรมดาร้อยละร้อยเนี่ยอยากเห็นอาจจะมีนักการเมืองรู้สึกว่าไม่ตั้งได้ไม่เป็นไรแต่ว่าประชาชนธรรมดาอยากให้เห็นทั้งนั้นแหละครับไม่เชื่อนะครับสำหรับพรรคการเมืองที่บอกว่าไม่ต้องตั้งก็ได้เนี่ยท่านไปที่เชียงใหม่เลยท่านไปที่เชียงรายท่านไปที่แม่อายท่านไปที่แม่ตาท่านไปที่แม่สอดท่านไปเดิมถามคนตาท่านไปเดินถามคนแม่สอดถามคนเชียงใหม่ถามคนเชียงรายว่าพี่น้องครับเห็นด้วยหรือไม่กับการตั้งกรรมธิการวิสามันมาแก้ปัญหาเด็กไร้สัญชาติผมท้าได้เลยคนตากคนเชียงใหม่คนแม่สอดคนแม่อายร้อยละ99เอาครับเพราะเขาอยากเห็นการแก้ปัญหาเด็กไร้สัญชาติไม่มีหรอกที่จะบอกไม่เอาเพราะพรรคไหนคว่ำเรื่องนี้ระวังเลือกตั้งรอบหน้าคนชาติพันธุ์เขาจะไม่ไปเลือกคุณคุณจะถูกจดจำในฐานะของการเป็นพรรคการเมืองซึ่งไม่ยอมให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามันขึ้นมานะครับศึกษาแก้ไขปัญหาเด็กไร้สัญชาติในแง่การเมืองคุณจะอธิบายยังไงก็ตามอธิบายได้หมดนะครับแต่ในแง่ความจำของคนคุณเป็นคนไม่ผ่านการตั้งกรรมธิการเรื่องนี้คุณคือคนคว่ำต่อให้คุณจะอธิบายว่าคุณไม่ได้คว่ำคุณแค่ไม่ผ่านก็ตามแต่เรื่องนี้ประชาชนฟังแล้วหูล็อกกาครับบอกว่าคว่ำไม่ใช่ไม่ผ่านตลกครับในมุมมองประชาชนตลกในมุมมองนักการเมืองอาจจะจริงก็ได้แต่ในมุมมองประชาชนเนี่ยฟังแล้วมันขัดหูฟังแล้วมันขัดใจด้วยนะครับดังนั้นก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุแบบนี้อีกในสภานะครับสำหรับการคว่ำเรื่องที่ประชาชนหรือเด็กตาดำๆได้ประโยชน์อีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องนะครับของวันนะครับที่ทำให้ทุกท่านมีอารมณ์มากขึ้นไปอีกนะครับเรื่องของวุฒิสมาชิกนะครับเมื่อกี้คุยเรื่องของส.ส.ไปเรียบร้อยแล้วเรื่องของวุฒิสมาชิกอันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่จริงๆแล้วเป็นข่าวซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อฟังแล้วทุกคนมีอารมณ์ใครที่ตอนนี้อารมณ์ไม่ดีนะครับผมชวนทุกคนกินน้ำก่อนใครที่วันนี้อยู่บนถนนรถติดนะครับผมขอให้ท่านหยุดการคิดถึงปัญหารถติดที่ท่านกำลังหงุดหงิดอยู่เพราะข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นข่าวที่จะชวนให้ท่านหงุดหงิดมากขึ้นแล้วมันเป็นความหงุดหงิดระดับที่ท่านจะลืมทุกเรื่องที่ท่านหงุดหงิดถ้าวันนี้ท่านทำงานร่วมหงุดหงิดเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานที่ทำงานห่วยเพื่อนร่วมงานที่ขยันเอาใจนายเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยลิ้นนะครับแต่ไม่ทำงานด้วยฝีมือนะครับข่าวนี้จะทำให้ทุกอย่างที่เลวร้ายในชีวิตท่านเป็นเรื่องเบาๆเป็นเรื่องซึ่งไม่มีอะไรเลวร้ายเพราะข่าวนี้คือเรื่องของวุฒิสภาวุฒิสมาชิกคนซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกแต่มีอำนาจในการเลือกนายกคนซึ่งประชาชนเลือกก้าวไกลพิธาเป็นพรรคอันดับหนึ่งแต่คนกลุ่มนี้ไปเลือกเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยเป็นนายกแทนนะครับวุฒิสมาชิกถือว่าเป็นใช้คำแรงๆคือเป็นมะเร็งร้ายของสังคมไทยในแง่ของการทำให้ประชาชนไม่ได้มีรัฐบาลอย่างที่เราเลือกนอกเหนือจากนั้นบทบาทวุฒิสมาชิกเองนะครับก่อนที่จะมีก้าวไกลก็เป็นบทบาทที่โจมตีให้ลายเพื่อไทยมาตลอดด่าคุณทักษิณด่าคุณยิ่งลักษณ์โจมตีเขามาตลอดในปี62พอเพื่อไทยชนะเลือกตั้งวุฒิสมาชิกก็เลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายก
ดังนั้นวุฒิสมาชิกเป็นตัวร้ายในมุมเพื่อไทยในอดีตจนกระทั่งมาเลือกเศรษฐาเป็นนายกแต่วุฒิสมาชิกก็ยังเป็นตัวร้ายในมุมคนเลือกก้าวไกลอยู่ดีวันนี้คำถามใหญ่คือวุฒิสมาชิกซึ่งแต่ละคนเงินเดือนประมาณ130,000แล้วมีเงินเดือนให้ทีมงานอีก130,000เป็นเงินเดือนผู้เชี่ยวชาญเป็นเงินเดือนชำนาญการเป็นเงินเดือนที่ปรึกษาอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับประมาณ130,000แล้วหลายคนใช้วิธีตั้งลูกตัวเองตั้งเมียตัวเองตั้งพี่น้องตัวเองนะครับตั้งคนนามสกุลเดียวกันมาเองมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นผู้ช่วยมาเป็นผู้ชำนาญการนะครับแล้วหลังๆทำถึงขั้นวุฒิสมาชิกกอไก่เอาลูกตัวเองซึ่งชื่อว่าขอไข่ไปฝากเป็นผู้เชี่ยวชาญของวุฒิสมาชิกคอควายซึ่งมีลูกชื่อของงูนะครับเอานายขอซึ่งเป็นเลิกวุฒิเป็นลูกวุฒิสมาชิกกอไปฝากกับวุฒิสมาชิกคอนะครับเอานายไข่ซึ่งเป็นลูกวุฒิสมาชิกไก่ไปฝากกับวุฒิสมาชิกควายควายคือคอควายนะครับเดี๋ยวหาว่าไปว่าเขาแล้วนายควายซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกก็เอาลูกตัวเองซึ่งชื่อนายงูไปฝากเป็นที่ปรึกษาของวุฒิสมาชิกไก่แลกกันมีการแลกตำแหน่งกันแบบนี้ไขว้กันไปไขว้กันมานะครับเพื่อให้คนจับไม่ได้มันทำกันขนาดนี้มันวุฒิสมาชิกแต่ละคนเนี่ยรับเดือนละประมาณ 250,000 ไม่รวมเบี้ยประชุมและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกเพียบนะครับบางคนที่เป็นวุฒิสมาชิกมาตั้งแต่หลังรัฐประหารรอบนี้แล้วเป็นมาตั้งแต่รัฐประหารปี49เนี่ยมีบางคนผมเคยคำนวณอยู่ตั้งแต่ปี49จน66เนี่ยนะครับ17ปีได้เงินจากการเป็นวุฒิสมาชิกไปแล้วเกือบ30ล้านบาทซึ่งถ้าคนแบบนี้ไม่ได้เป็นวุฒิสมาชิกไม่มีปัญญาหาเงิน30ล้านบาทได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นอาชีพที่ร่ำรวยมหาศาลบนการทำงานที่แทบไม่มีอะไรนะครับวันนี้ข่าวที่เชื่อว่าจะทำให้ทุกคนหงุดหงิดหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงาน1ปีอาจจะได้เงินเดือนไม่ถึง 130,000 บาททำงาน1ปีจะได้เงินเดือนไม่ถึง 250,000 บาทขณะที่วุฒิสมาชิกทำงานแค่1เดือนได้เงินทุกกองรวมกัน 250,000 บาทนะครับมีคำถามเยอะว่าวุฒิสมาชิกเมื่อครบวาระ5ปีแล้วเนี่ยจะได้สวัสดิการอะไรไหมกลุ่มที่กำลังจะครบนี่คือกลุ่มที่เลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกในปี62ตอนที่คนไทยเลือกเพื่อไทยอันดับ1และเป็นกลุ่มที่เลือกเศรษฐาเป็นนายกในปี66ทางที่คนไทยเลือกพิธาเป็นอันดับ1ดังนั้นเป็นกลุ่มที่ปี62คนไทยเลือกเพื่อไทยกูก็ไม่ให้เพื่อไทยเป็นกูจะให้ประยุทธ์เป็นปี66คนเลือกก้าวไกลกูไม่ให้ก้าวไกลเป็นกูจะให้เพื่อไทยเป็นนะครับเป็นวุฒิสมาชิกที่ไม่ว่าประชาชนต้องการอะไรเขาจะโหวตต่อต้านความต้องการประชาชนปรากฏว่าท่ามกลางเสียงสาปแช่งของประชาชนเสียงเบื่อหน่ายของประชาชนเสียงอิดหนาระอาใจของประชาชนว่าเมื่อไหร่วุฒิสมาชิกแบบนี้มันจะพ้นไปนะครับต้องยอมรับว่าประชาชนเบื่อจริงๆวันนี้นะครับเพจสภาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าวุฒิสมาชิกคนต่างๆที่ประชาชนเบื่อหน่ายประชาชนอิดหนาระอาใจนะครับประชาชนอยากให้ไปให้พ้นๆเร็วๆนะครับที่เขากำลังจะครบวาระในการดำรงตำแหน่ง5ปีเนี่ยนะครับเมื่อเขาพ้นวาระการดำรงตำแหน่งสว.นะครับเขาจะได้เงินกินฟรีเดือนละ 12,000 บาทย้ำนะครับวุฒิสมาชิกซึ่งไม่เคยโหวตอะไรตรงกับความต้องการของประชาชนเลยเนี่ยนะครับเมื่อเขาพ้นวาระจะได้เงินกินฟรีเดือนละ 12,000 บาททุกเดือนได้นานขนาดไหนได้นานระดับเป็นระยะเวลา10ปีนะครับนี่คือข่าวที่ผมเชื่อว่าทุกคนฟังแล้วเซ็งฟังแล้วรู้สึกว่านี่หรือประเทศไทยนี่หรือประเทศที่บอกว่าคนดีได้ดีคนชั่วได้ชั่วผมไม่ได้บอกวุฒิสมาชิกเป็นคนชั่วนะครับแต่ผมกำลังตั้งคำถามว่าวุฒิสมาชิกทำงานให้กับประเทศนี้เบาเหลือเกินเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนที่ได้มากมายมหาศาลแต่ว่ากลายเป็นว่าเมื่อวุฒิสมาชิกนั้นพ้นวาระไปแล้วเขาจะได้เงินเดือนละ 12,000 บาทนะครับเป็นระยะเวลา10ปี 12,000 บาทได้เป็นระยะเวลา10ปีปีนึงก็จะได้ประมาณ 140,000 บาทนะครับ10ปีก็ประมาณ 1.4 แสนหรือประมาณ 1.5 แสนบาทนี่คือสิ่งที่วุฒิสมาชิกได้ฟรีๆนะครับจากการที่ไม่ค่อยได้ทำอะไรให้กับประชาชนนะครับเดี๋ยวคูณตัวเลขผิดเอาให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆดีกว่าว่า 12,000 บาทต่อปีนะครับ1ปีได้เท่าไหร่นะครับ1ปีก็จะได้ 142,000 นะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับคูณ10ปีเข้าไปนะครับก็จะได้เงินฟรีๆ 1.440 บาท10ปีที่ไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับ
ประชาชนอย่างพวกเราต้องให้เขา 1,440,000 บาทนี่แหละครับมันถึงเป็นเหตุให้คนจำนวนมากอยากเป็นวุฒิสมาชิกเพราะตอนเป็นวุฒิสมาชิกงานที่ทำก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะและเมื่อพ้นจากตำแหน่งวุฒิสมาชิกไปแล้วไม่มีงานอะไรทำแล้วก็จะได้เงินฟรีอีก 1,440,000 บาทปัดเศษง่ายๆ 1,500,000 บาทฟรีๆนี่คือประเทศนี้ประเทศที่พอก้าวไกลก็ทำบรรณาคนชราเดือนละ 3,000 ไม่ให้แต่วุฒิสมาชิกพอพ้นวาระ5ปีได้คนละแสนได้คนละ 12,000 บาทมันสมควรหรือประชาชนไม่ได้อะไรสักบาทแต่วุฒิสมาชิกนะครับเมื่อพ้นวาระไป5ปีจะได้เงินกินฟรีเดือนละ 12,000 บาทติดต่อกัน10ปีเงินประชาชนที่ขอที่เพื่อก้าวไกลก็พูดเลยนะครับคือขอเดือนละ 3,000 ต่ำกว่าที่ประเทศนี้ให้สว4เท่าแต่ประชาชนไม่เคยได้สักบาทแล้วเพื่อไทยก็บอกว่ากูไม่ทำกูจะทำแจกเงินมีอะไรไหมชอบแจกเงินไม่ชอบเรื่องเบี้ยคนชรา 3,000 แต่สว.เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเดือนละ 12,000 บาทได้ไปฟรี10ปีเนี่ยแหละครับปัญหาของประเทศไทยในวันนี้นะครับนั่นก็คือความเหลื่อมล้ำนะครับหรือว่าอำนาจที่ประชาชนไม่ได้เลือกเนี่ยพากันออกกติกาต่างๆแบบที่ไม่เห็นหัวประชาชนนะครับแล้วก็ไม่สนใจประชาชนนะครับท่านผู้ชมในแชทนะครับคุณ TRT นะครับคูณด้วย250คนซึ่งเป็นจำนวนสว.ปรากฏว่าจะได้เงินรวมกันทั้งสิ้น350ล้านฟังแล้วยิ่งโมโหมากขึ้นไปอีก350ล้านครับที่ได้ไปจากเงินของพวกเรานะครับได้เงินไปฟรีๆ350ล้านจากการเป็นสว.เนี่ยแหละมันถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนบางคนดิ้นรนจะเป็นสว.นะครับคนบางคนดิ้นรนที่จะประจบประแจงผู้มีอำนาจนะครับ350ล้านบาทนะครับขณะที่ให้เงินกับประชาชนเนี่ยผมไม่ได้พูดเองนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในแชทเนี่ยเขาบอกว่าทีกับประชาชนให้เดือนละ 3,000 เนี่ยโคตรยากโคตรยากแต่พอให้สว12,000 บาทให้จน10ปี250คนเนี่ยเสียไปแล้ว350ล้านบาทเอาไปทำโรงพยาบาลดีกว่าเยอะครับอย่าให้สว.เลยครับสว.บางคนเป็นเจ้าของตลาดสว.บางคนนะครับ10ปี20ปีได้เงินไปแล้ว300ได้เงินไปแล้ว30กว่าล้านอย่าเอาเงินประชาชนเล็กๆน้อยๆแบบนี้เลยครับไม่ดีหรอกนะครับอย่าเอาเลยนะครับบางคนเป็นหมอบางคนเป็นกวีโอ้โหสุขสบายนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะเล่าให้ผู้ชมฟังนะครับว่าประเทศนี้วันนี้มันเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับมีบางท่านถามว่าให้มันอีกทำไมผมเนี่ยไม่ได้จะให้นะครับแต่เพจสภาก็เปิดเผยว่าเขาให้กันนะครับบอกว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของสว.นะครับได้จากกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภานะครับที่สว.จะได้เงินในส่วนนี้ไปนะครับก็ในมุมเขาถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ในมุมเราประชาชนเราสุขว่านี่คือการเอาเปรียบประชาชนนะครับโอเคนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนทุกท่านคุยนะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ในอิสราเอลนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นความรุนแรงที่ผมคิดว่าอาจจะต้องเตรียมใจที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงที่จะยกระดับมากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอิสราเอลกับเลบานอนที่มีการโจมตีกันไปโจมตีกันมาเยอะแล้วในการโจมตีกันไปโจมตีกันมาเนี่ยนะครับอิสราเอลตอนนี้ไม่สนใจสิ่งที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเอาไว้ว่าไม่อยากให้อิสราเอลโจมตีเลบานอนนะครับและสหรัฐได้ประกาศถึงขั้นว่าถ้าเลบานอนโจมตีอิสราเอลสหรัฐจะเป็นคนปกป้องอิสราเอลเองขอแค่อิสราเอลอย่าโจมตีเลบานอนก่อนอย่าทำ preemptive strike นะครับอย่าโจมตีก่อนวันนี้สัญญาณค่อนข้างชัดแล้วว่านะครับอิสราเอลไม่สนใจสิ่งที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศนะครับสิ่งที่สหรัฐอเมริกาได้เรียกร้องหรือว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกาได้ร้องขอนะครับซึ่งแปลว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะเห็นการที่อิสราเอลทำการบุกถล่มเลบานอนครั้งใหญ่และอาจจะเห็นการที่เลบานอนทำการตอบโต้อิสราเอลครั้งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้กำลังทวีความรุนแรงนะครับแล้วก็ทวีอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ล่าสุดนะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่อิสราเอลนะครับมีการโจมตี
เลบานอนนะครับแล้วก็คราวนี้อิสราเอลนะครับได้ปลิดชีพไม่ใช่เลบานอนนะครับกรณีนี้เป็นกรณีฮามาสนะครับขอโทษด้วยนะครับเป็นกรณีฮามาสนะครับซึ่งวันนี้นะครับกองกำลังของอิสราเอลนะครับได้ปลิดชีพสมาชิกรัฐสภาของปาเลสไตน์นะครับคือจามิล่าอัลชานตินะครับเป็นสมาชิกรัฐสภาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของฝั่งปาเลสไตน์และเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงที่เป็นฝ่ายการเมืองนะครับของสภานิติบัญญัติของปาเลสไตน์นะครับเป็นคนแรกนะครับไม่มีรายงานออกมานะครับว่าอิสราเอลปลิดชีพจามิล่าอัลชันตินี่นะครับอันสันตินี่นะครับเรียกแบบภาษาไทยคือสสของปาเลสไตน์ด้วยวิธีไหนนะครับแต่ว่าในเพจข่าวจากฝั่งตะวันออกกลางนะครับระบุว่าวันนี้อิสราเอลได้สังหารนะครับสสนะครับจามิล่าอัลสันติของฝั่งปาเลสไตน์ไปนะครับในรายละเอียดบอกว่าเธอเป็นฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสนะครับจริงเท็จหรือไม่ไม่ทราบแต่ตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นทางการของเธอคือเป็นสมาชิกรัฐสภาของฝ่ายปาเลสไตน์วันนี้ถูกสังหารไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็น่าจะทำให้สถานการณ์ในปาเลสไตน์หรือฉนวนกาซาเนี่ยทวีความรุนแรงแล้วก็ทวีความดุเดือดเลือดพล่านมากขึ้นนะครับรายงานของเหตุการณ์โรงพยาบาลที่มีผู้เสียชีวิตประมาณ500คนนั้นวันนี้นะครับภาพข่าวที่ออกมาจากฝั่งปาเลสไตน์นะครับก็เป็นภาพข่าวที่ยืนยันว่าโรงพยาบาลดังกล่าวนั้นมีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากจริงๆนะครับนี่คือคลิปนะครับที่สุภาพสตรีในคลิปนี้เธอเป็นหมอของโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับแล้วก็น้ำตาคลอขณะที่เธอเข้าไปตรวจสภาพโรงพยาบาลที่ผ่านการระเบิดมาแล้วและมีคนจำนวนมากเสียชีวิตนะครับหมอชาวปาเลสไตน์ท่านนี้ช็อกน้ำตาไหลขณะที่พูดตลอดเวลาว่าทำไมต้องฆ่าพลเรือนทำไมต้องฆ่าพลเรือนเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาใหญ่ของปัญหาปาเลสไตน์ปัญหาอิสราเอลในเวลานี้นะครับที่การปราบปรามกลุ่มฮามาสกับการฆ่าพลเรือนมันทับซ้อนกันนะครับแล้วก็จำนวนของพลเรือนที่เสียชีวิตนะครับยิ่งนานตัวเลขยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆต้องย้ำกับทุกคนนะครับว่าฮามาสเป็นกลุ่มติดอาวุธแต่คนปาเลสไตน์ทุกคนไม่ใช่กลุ่มติดอาวุธเหมือนผมเป็นคนไทยในสังคมไทยมีคนที่ชอบใช้กำลังยิงคนอื่นแต่ไม่ได้แปลว่าผมซึ่งเป็นคนไทยเป็นคนชอบยิงคนอื่นไปด้วยนะครับเพราะฮามาสเป็นกลุ่มติดอาวุธใช้ความรุนแรงแต่ว่าปาเลสไตน์ทุกคนไม่ใช่ฝ่ายใช้ความรุนแรงนะครับเด็กที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลไม่ใช่เด็กที่ใช้ความรุนแรงกับใครในโลกนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับหรือแม้กระทั่งคนแก่และเด็กที่เสียชีวิตนะครับในโรงพยาบาลก็ไม่ใช่คนที่สามารถจะใช้ความรุนแรงกับใครในโลกนี้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นสถานการณ์ในปาเลสไตน์นะครับทวีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คือภาพขณะที่คนปาเลสไตน์นะครับพยายามจะกู้ซากปรักหักพังนะครับของโรงพยาบาลดังกล่าวเพื่อดูว่ายังมีผู้รอดชีวิตคนไหนอยู่ในพื้นที่บ้างหรือไม่นะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็จะพบว่าไม่มีผู้รอดชีวิตเลยนะครับมีแต่ซากของเด็กนะครับมีแต่ซากของเยาวชนนะครับมีแต่ซากของผู้บริสุทธิ์จำนวนมากซึ่งเสียชีวิตไปนะครับในการโจมตีโรงพยาบาลนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตประมาณ500คนนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่าฝั่งสหรัฐเชื่อว่าการเสียชีวิตในกรณีนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการยิงของอิสราเอลนะครับอันนี้คือความเชื่อของสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนมีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าคิดว่ากรณียิงกันนะครับกรณียิงจรวดถล่มโรงพยาบาลนั้นใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังโจไบเดนให้สัมภาษณ์ว่าจากการตรวจสอบเอกสารนั้นไม่เชื่อว่าอิสราเอลเป็นคนทำนักข่าวถามว่านักข่าวก็ถามต่อว่าไบเดนคุณมีหลักฐานอะไรที่ทำให้คุณไม่เชื่อคุณไปดูอะไรตรงไหนมาไบเดนบอกว่าหลักฐานคือหลักฐานจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะครับที่ทำให้ไบเดนไม่เชื่อว่ามีการโจมตีจากฝั่งอิสราเอลนะครับ
จนทำให้เกิดการเสียชีวิตนะครับอันนี้ฟังแล้วก็จะคิดได้ต่อไปว่าไบเดนนะครับเข้าข้างอิสราเอลมากกว่าเข้าข้างปาเลสไตน์หรือเปล่าแต่ว่าขณะเดียวกับที่ไบเดนนะครับมีการบอกว่าไม่เชื่อว่าอิสราเอลเป็นคนยิงยิงจรวดนะครับใส่พื้นที่ของโรงพยาบาลในเขตปาเลสไตน์เนี่ยนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับนั่นคือกรณีที่อียิปต์นะครับจะมีการเปิดพื้นที่นะครับให้รถลำเลียงของสภาของความช่วยเหลือต่างๆนั้นเข้าสู่เขตปาเลสไตน์ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่อียิปต์ประกาศนะครับว่าจะมีการเปิดทางให้กับลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับเข้าไปช่วยคนปาเลสไตน์ได้จะเข้าทางอียิปต์นะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองก็ให้สัมภาษณ์สนับสนุนด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความถูกต้องแล้วนะครับที่อียิปต์จะเปิดทางให้มีการนำรถขนส่งความช่วยเหลือช่วยคนปาเลสไตน์เข้าไปนะครับสำหรับเรื่องของเลบานอนที่เราได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็ทางการอิสราเอลนะครับมีการเผยแพร่คลิปนะครับการทิ้งระเบิดใส่ฐานที่มั่นของเลบานอนนะครับทหารเลบานอนนะครับอิสราเอลบอกว่านี่คือคลิปของการโจมตีนะครับทางอากาศต่อเลบานอนกลุ่มที่มีความเกี่ยวพันกับการโจมตีอิสราเอลจริงหรือเปล่าไม่ทราบคำอธิบายของกองทัพอิสราเอลคือวันนี้ได้โจมตีเลบานอนกลุ่มนี้ไปเรียบร้อยแล้วจุดเกิดเหตุอยู่ที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับการโจมตีนี้นะครับได้รับคำยืนยันจากเพจในตะวันออกกลางว่ามีทหารเลบานอนนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นทหารราบธรรมดาหรือว่าเป็นทหารระดับสูงเสียชีวิตไป2รายจากการถูกโจมตีโดยอิสราเอลนะครับจำนวน2นายนะครับพื้นที่ที่ถูกโจมตีนะครับในเพจของฝั่งตะวันออกกลางเองก็ระบุว่าเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนดังนั้นเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยืนยันได้ว่าวันนี้อิสราเอลมีการโจมตีเลบานอนเกิดขึ้นอีกกรณีหนึ่งนะครับส่วนหลังจากนี้นะครับเลบานอนจะมีการเติบโตตอบโต้อิสราเอลอีกมากขนาดไหนเนี่ยก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้สถานการณ์ในปาเลสไตน์สถานการณ์ในฮามาสหรือว่าสถานการณ์ในฉนวนกาซาไม่น่าจบง่ายๆและไม่น่าจบอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับมีรายงานล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ลดความช่วยเหลือจากอียิปต์นะครับจากฝั่งอียิปต์ก็กำลังจะเข้าแล้วเข้าไปที่ปาเลสไตน์แล้วนะครับตัวเลขของประชาชนที่รอความช่วยเหลือนี่ถือว่าเยอะนะครับโดยเบื้องต้นเอาเฉพาะแม่ที่กำลังตั้งครรภ์เนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ 50,000 คนในเขตฉนวนกาซานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับจากการไม่มียาหรือการขาดทรัพยากรต่างๆสำหรับการดูแลนะครับตัวเองในฉนวนกาซานะครับก็นี่แหละครับคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับซึ่งมีโอกาสที่เรื่องจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสนะครับซึ่งเอ็กซ์ตร้าวิวก็จะมาพบกับท่านผู้ชมนะครับราวๆ6โมงนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับบอกว่าช่องข่าวของบางประเทศทางยุโรปบอกว่าระเบิดจากฮามาสเรื่องระเบิดมาจากฮามาสหรือไม่เนี่ยนะครับมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับผู้สื่อข่าวภาคสนามของ CNN นะครับหรือว่า CNBC เนี่ยบอกว่าสภาพของระเบิดไม่น่าจะเป็นระเบิดที่มาจากฝั่งฮามาสนะครับดังนั้นข้อมูลนี้ยังไม่เป็นที่ยุตินะครับยังมีการประเมินที่แตกต่างกันอยู่นะครับโอเคนะครับนะความเห็นค่อนข้างหลากหลายนะครับในประเทศไทยเองวันนี้ก็มีคำแถลงนะครับมีบางท่านบอกว่าระเบิดลงที่ลานจอดรถไม่ใช่นะครับระเบิดมีลงหลายจุดนะครับภาพที่ลงที่ลานจอดรถเป็นเพียงภาพเหตุการณ์นึงจริงๆมันมีการลงหลายจุดนะครับก็ไปหาภาพดูนะครับภาพของความสูญเสียภาพของเด็กที่โดนนะครับจะเห็นว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรให้เถียงกันแล้วว่ามีพลเรือนสูญเสียแล้วก็มีพลเรือนที่บาดเจ็บหนักจริงๆจากการถูกยิงนะครับหรือการถูกโจมตีนะครับให้ท่านผู้ชมดูภาพล่าสุดของกาซาดีกว่าว่าวันนี้ถูกโจมตีหนักขนาดไหนนี่คือภาพฉนวนกาซาในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ใช่พื้นที่สู้รบหลักนะครับแต่เป็นพื้นที่ซึ่งหากท่านผู้ชมดูตอนนี้ก็
ไม่เหลือซากแล้วนะครับนี่คือมุมหนึ่งของกาซาในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่เหลือซากแล้วดังนั้นคิดเอาเองว่าอิสราเอลโจมตีกาซาหนักขนาดไหนแล้วการโจมตีหนักขนาดนี้เนี่ยนะครับกับการเกิดเหตุระเบิดจรวดถล่มโรงพยาบาลนั้นเกี่ยวพันกันหรือไม่อย่างไรนี่คือภาพอีกมุมหนึ่งนะครับของฉนวนกาซาในวันนี้นะครับที่อิสราเอลโจมตีจนมันแทบไม่เหลือซากแล้วนะครับเนี่ยนะครับแทบไม่เหลือซากแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับของฉนวนกาซานะครับที่น่ากลัวนะครับจากการโจมตีของอิสราเอลนะครับนะครับนี่คือ2ภาพจากฉนวนกาซานะครับณเวลานี้ก็ต้องพูดว่าฉนวนกาซาตอนนี้ก็เป็นสภาพที่ไม่ต่างกับนรกบนดินเต็มไปด้วยหลุมศพครับซึ่งแน่นอนว่าจำนวนมากก็เป็นพลเรือนนะครับเดี๋ยวจะเปิดสายท่านผู้ชมโทรมาคุยกับผมสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็คุยกันมานานนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ089ลืมเบอร์นะครับใครจำเบอร์ได้ช่วยบอกเบอร์มาหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ไม่มีการทำโพลนะครับเบอร์มีแล้วนะครับ0909623772นะครับเดี๋ยวจะเปิดสายท่านผู้ชมโทรมาคุยกันนะครับอาจจะสั้นๆประมาณ2-3 สายนะครับเพราะว่าชั่วโมงครึ่งคุยกันมานานแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเปิดซิมแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราโทรมาคุยกันนะครับ090เปิดไม่ได้ว่า0909623772นะครับรอฟังความเห็นจากท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนับสนุนมานะครับในช่องทางต่างๆก็ขอบคุณมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสแกน QR code นะครับหรือว่าท่านที่สนับสนุนมาทางธนาคารกสิกรไทย00729777068นะครับการสนับสนุนของทุกท่านเนี่ยก็เป็นนะครับทั้งกำลังใจนะครับเป็นทั้งการสนับสนุนให้สามารถทำงานต่อไปได้นะครับดังนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง QR code นะครับหรือว่าช่องทางของการสแกนนะครับทางธนาคารกสิกรไทยหรือแม้กระทั่งท่านที่สนับสนุนมานะครับทางการสมัครสมาชิกนะครับของYouTube ช่องสีรถทอล์กนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับผมกำลังพยายามจะล็อกอินเข้าไปเพื่อขอบคุณท่านผู้ชมนะครับขอเชิญสายแรกของวันครับสวัสดีครับอาจารย์คุณลุงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับภูเวียงครับครับครับผมเอออาจารย์เงินนี้ที่ต้นนี่ผมขายของนี่ผมจะรับนี่ผมกลัวไว้เงินไม่มีอาจารย์ครับขออีกทีหนึ่งได้ไหมครับเงินดิจิตอลทำไมนะครับไม่ผมขายของอยู่ดีผมใช้วันต่อวันอย่างเงี้ยจะทำไงอาจารย์ก็อันนี้แหละครับคือสิ่งที่นักวิชาการเขากังวลกันนะครับว่าจะเอาเงินสดจากไหนมาหมุนทันนะครับอันนี้รัฐบาลเขายังไม่ตอบเอาไว้ครับเขายังไม่ตอบเลยครับคือวันนี้เขาควรจะตอบเรื่องที่หลายคนคาใจหลายเรื่องแต่วันนี้เขายังไม่ตอบอะไรเลยครับมันก็เลยยิ่งสะท้อนว่าช่วงนี้เขามั่วหรือเปล่าหรือเขามึนอยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจไม่รู้ผมว่างงงหรือมั้งก็มันไม่ควรจะงงเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ประชาชนเดือดร้อนเยอะใช่ไหมครับเรื่องนี้มันควรจะมีความชัดเจนไงทุกวันเงินขายของเจอค่าไฟก็บอกเขาไม่มีเงินซื้อของมาอาจารย์คือถ้าเงินมาเงินสดมาช้าก็จะหมุนเงินช้าใช่ไหมครับแล้วอาจารย์คิดดูว่าตอนที่คนละครึ่งอ่ะครับเงินไม่เข้าสักวันมีตายเลยแล้วแม่ค้าใช่ๆๆใช่ยิ่งกันวุ่นเลยใช่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 ก็ตอนนั้นผมยุงเทพอ่ะคนละครึ่งอ่ะครับทำไมรู้เลยว่าแม่ค้าไม่ขายของแล้วทำไมอ่ะเพราะเงินไม่เข้าอ๋อคือเงินคือเงินจากรัฐบาลมันไม่มาตามนัดใช่ไหมครับผมใช่ๆช้าสักวันนึงตายเลยอ่ะครับ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 ผมนี่แหละจุดนี้แหละผมว่าจะเหนื่อยใช่ใช่ใช่ก็มีเวลาให้รัฐบาลคิดนะครับจนถึงวันที่31ตุลาครับผมนะครับเขาต้องคิดให้ออกภายในวันที่31ตุลาตอนคำพูดในเขารู้ได้ไงผมว่าเขารู้อยู่แล้วครับว่าเขาโดนด่าอะไรบ้างเขาน่าจะโดนด่าเยอะแล้วด้วยซ้ำนะครับตอนนี้แต่ว่าเขายังตั้งหลักไม่ได้เขาจะทำยังไงครับก็ต้องดูต่อไปผมมานั่งคิดตอนคนละครึ่งอ่ะครับโอ้
ตอนคนละครึ่งอ่ะครับถ้าเงินไม่เข้าวันไหนรู้เลยจ้ะใช่ไม่ค้าไม่มาขายของใช่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 โอเคครับขอบคุณมากครับแค่นี้แหละอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับการหมุนเงินให้ทันนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องรีบทำนะครับเพื่อให้ประชาชนไม่เกิดปัญหาการช็อตเงินนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนมาในวันนี้นะครับคุณปักพิชยานะครับคุณชัยชนะนะครับคุณปุญญาพรนะครับขอบคุณมากนะครับคุณปริศนาขอบคุณมากครับคุณปริศนาสนับสนุนมาเป็น112นะฮะขอบคุณคุณสิทธิพรมากๆนะครับขอบคุณคุณสราวุธครับขอบคุณคุณบุญยืนขอบคุณคุณอมรานะครับขอบคุณคุณอภิคมขอบคุณคุณน้ำฝนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คุณยายค่ะอ้าวคุณยายเป็นไงบ้างครับเชิญเลยครับค่ะอาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินชัดนะคะได้ยินชัดครับคุณยายคือเรื่องปาเลสไตน์กับอิสราเอลอ่ะที่หนูไปถามดูในแผนที่เนาะครับคือสองประเทศปาเลสไตน์ก็จะเป็นอาหรับใช่ไหมอิสราเอลก็คือยิวใช่เขาต่อสู้กันมายาวนานมากกว่า500ปีครับสองอันเนี้ยมันก็คือฆ่าคนบริสุทธิ์ครับทั้งสองมีสงครามคือคนบริสุทธิ์ตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่อยากให้คนไทยไปบอกว่าทางนี้ดีกว่าทางนั้นคือมันก็ไม่ดีทั้งสองอันนั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าครั้งนี้ผลกระทบที่เราได้รับคือคนไทยตายหนูมีคำถามว่าครับทำไมรัฐบาลเราถึงสนับสนุนให้คนไทยไปทำงานที่นั่นทั้งที่รู้ว่าการต่อสู้นี้มันยังไม่จบมันพร้อมจะระอุตลอดเวลาก็ผมว่าคนไทยไม่มีทางเลือกนะครับคนที่ไปเขาก็ไม่มีทางเลือกคนที่ไปเราไม่ว่านะเพราะว่าเขาไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้มาถึงแล้วครับแต่กรมจัดหางานเนี่ยกรมการจัดหางานเนี่ยถ้าการที่รัฐบาลเราสนับสนุนมันจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าอ๋อประเทศนี้มันไปได้อาจารย์อาจารย์เข้าใจเข้าใจแต่คนที่ใช้แรงงานอย่างหนูเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นหนูก็ไม่ไปถามดูถูกไหมมันเกิดอะไรขึ้นก็จะคิดว่ามันปลอดภัยว่าคนไปเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าคือพอรัฐบาลสนับสนุนกรมการจัดแหล่งหางานสนับสนุนคนที่เขาใช้แรงงานเขาไม่รู้หรอกว่าสองประเทศนี้มันต่อสู้กันยาวนานใช่ๆๆอันนี้จริงมันทำให้คนที่ตัดสินใจจะไปเป็นหนูก็ไปเพราะหนูไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรกันขึ้นเขาสู้กันมาตั้งแต่ก่อนที่จะการหนูบางคนบอกเป็นพันปีครับครับใช่ทีเนี้ยการที่รัฐบาลสนับสนุนมันเท่ากับว่าเราเขาเรียกอะไรมันสร้างความเชื่อมั่นให้เราไงถ้าเราไม่รู้ไงครับครับครับเราก็เลยไปกันแล้วคราวนี้หนูไปถามดูนะในเขตฉนวนกาซาเนี่ยกาซากับอิสราเอลเนี่ยครับตรงกลางเนี่ยเขาทำเป็นที่เพาะปลูกเลยคือเขาตั้งใจเอาคนไทยไปเป็นโรคกำบังนะครับเขาตั้งใจให้คนที่อยู่ตรงกลางตรงที่เพาะปลูกเนี่ยตายก่อนที่จะเข้าไปในเมืองครับครับเพราะฉะนั้นแล้วหนูไม่ใช่รัฐบาลนี้นะทุกรัฐบาลทำไมคุณสนับสนุนให้เขาไปสู่กูหมายทั้งที่กูรู้ว่ามันยังลบกันไม่เสด็จน้ำอืมยิวมันประกาศอิสราเอลเป็นรัฐอิสระแล้วแต่ปาเลสไตน์เขายังไม่มีรัฐอิสระเป็นของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ยังลบต่อไปอาจารย์อืมใช่ใช่อันนี้หนูเข้าใจอะไรผิดไหมจากที่หนูไม่ทำไม่ผิดครับไม่ผิดครับแต่ว่าก็รัฐบาลเขาอาจจะไม่รู้จะทำยังไงคนอยากจะไปใช่ไหมครับเพราะว่าไปอิสราเอลเนี่ยรายได้มันดีไงเป็นพื้นที่เสี่ยงรายได้ก็ยิ่งดีคนก็อาจจะแบบอยากไปแล้วก็คิดว่ามันปลอดภัยไงฮะผมว่ารัฐบาลคิดอย่างนี้ไม่ถูกทุกรัฐบาลเลยนะไม่ใช่รัฐบาลในทุกๆรัฐบาลที่ผ่านมาคุณคิดแต่ว่าไปเถอะแต่คุณไม่ได้มองว่าถ้าวันนึงมันเกิดเรื่องอย่างวันเนี้ยคุณก็ต้องอพยพคนคุณก็ต้องสูญเสียแรงงานแทนที่คุณจะคิดหาประเทศที่มันไม่มีสงครามแบบนี้คือมันลบการเสด็จน้ำไปแล้วอ่ะครับครับครับถ้ามันยังไม่เสด็จน้ำอย่างนี้คุณต้องเข้ามาพัฒนาประเทศคุณเนี่ยการเกษตรคุณเนี่ยไม่ให้คนมันต้องหลั่งไหลไปทำงานหากินที่อื่นนะไอ้โคกหนองนามันทำได้จริงไหมมีแต่คนรวยถ้าล่ามีเงินฝากเกิน10ล้านโคกหนองนาโมเดลมันถึงจะสำเร็จครับครับครับมันเป็นที่ดูท้องนาของคนไทยท่านเอกของคนรวยเท่านั้นแหละอืมคุณผลักให้คนไปหาเงินเสียภาษีคุณ
คุณคิดแต่จะได้ไงรัฐบาลมันคิดแต่จะได้ไงส่งเงินเข้ามาเราได้ไงแต่คุณไม่คิดพอถึงวันเนี้ยคนไทยตายเพราะเขาตั้งใจเอาเราไปอยู่ตรงกลางระหว่างชายแดนกาซากับอิสราเอลตัวเมืองเนี่ยลบกันจริงๆถ้าเป็นมันมีโดนประกาศใช่ไหมครับพอมันยิงจรวดมาเขาก็ประกาศตรงไหนที่ไม่เข้าเมืองเขาก็ไม่ประกาศเขาก็ปล่อยมันตกไปทะลุชงทะเลทรายไปถูกไหมครับแต่พอโดนภาพพื้นดินขึ้นมามันไม่ได้สนใจในคนตายไม่ใช่คนในเมืองมันก่อนถูกไหมมันผ่านเราก่อนไงอันเนี้ยรัฐบาลเนี่ยไม่ได้รักเราไงไม่ได้รักแรงงานไงเราก็เป็นแค่ที่ค่าหาภาษีเสียภาษีให้มันนำเอาเงินเข้าประเทศก็เสียภาษีให้มันมันคิดแค่นั้นไงมันไม่ได้รักคนไทยไงชั่วเดี๋ยวครับคุณยายขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับจริงๆลงท้ายแบบนี้นึกถึงพี่สุพรรณเหมือนกันนะฮะวันนี้นะครับได้ข่าวดีไหมคนอื่นที่ท่านที่ไม่ได้ดูตอนกลางวันไม่ทราบนะครับว่าวันนี้มีข่าวหนึ่งที่ผมดีใจนะครับมาจากสุพรรณบุรีคือร้านก๋วยจั๊บที่ผมชื่นชอบมากร้านหนึ่งนะครับคือก๋วยจั๊บวัดมหาธาตุสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งในร้านที่ผมชอบมากก๋วยจั๊บที่ผมชอบและอยากกินตลอดเวลาเนี่ยมีอยู่3ร้านตอนนี้นะครับก๋วยจั๊บวัดมหาธาตุที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็ก๋วยจั๊บวัดมหาธาตุที่สุพรรณบุรีแล้วก็ก๋วยจั๊บเจ๊แดงที่อยุธยานะครับผมโชคดีที่ก๋วยจั๊บเจ๊แดงอยุธยาแล้วก็ก๋วยจั๊บวัดมหาธาตุสุพรรณเนี่ยเป็นแฟนรายการแล้ววันนี้มีแฟนรายการท่านนึงบอกว่าตอนนี้ไปเปิด YouTube ที่ทีวีของช่องก๋วยจั๊บวัดมหาธาตุที่สุพรรณบุรีได้แล้วเพราะฉะนั้นผมมีความสุขที่รู้ว่าร้านก๋วยจั๊บที่ผมชอบเนี่ยจะได้ดูผมทุกวันนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับร้านก๋วยจั๊บวัดมหาธาตุสุพรรณบุรีครั้งนึงนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วผมก็ชอบก๋วยจั๊บวัดมหาธาตุสุพรรณบุรีมากๆนะครับเป็นร้านที่ถ้าเกิดสุพรรณบุรีอยู่ใกล้กรุงเทพผมกินได้ทุกวันเลยครับแต่ว่าเนื่องจากมันไกลแล้วผมเป็นคนไม่มีรถนะครับดังนั้นก็เลยได้แต่เก็บความอยากไว้แต่ก็ดีใจนะครับที่ร้านเป็นแฟนเรานะครับวันนี้ขอบคุณท่านที่สนับสนุนเป็นสมาชิกเข้ามานะครับใน YouTube ช่องสีรถท้อคุณ Saturn Scorpion ขอบคุณมากนะครับคุณวิโรจน์แสสอนขอบคุณมากนะครับคุณกุ้ยจะโอก้าคุณกุ้ยเจ้าขาขอบคุณมากครับคุณ Number 7ขอบคุณมากคุณ No God No Master ขอบคุณมากคุณเพชรจ้าขอบคุณมากนะครับอานานาขอบคุณมากนะครับคุณวสุธาพรหมลาขอบคุณมากอีกท่านหนึ่งผมอ่านชื่อไม่ออกนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอะไรนะครับAOTEPOAKOVN แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอักษรอะไรขอบคุณมากด้วยเช่นกันนะครับท่านนี้สมัครเป็นสมาชิกด้อมผักผลไม้นะครับผมอ่านชื่อไม่ออกขอบคุณคุณออนอนงนะครับคุณแซลมอนนะครับคุณตุ๊กติ๊กคุณต้นนะครับคุณออฟฮาวเบิร์ตนะครับคุณนุ่นนะครับคุณสกาวเดือนคุณทัศนีนะครับคุณโอเอซิสออฟกอนนะครับคุณลิลลี่โรมานี่คุณเลดีซ่านะครับคุณสีรุ้งวิเศษสิงห์ขอบคุณมากนะครับคุณนานาเรื่องของกูนะครับคุณประดิษฐ์ติ่งประเสริฐขอบคุณมากๆนะครับสำหรับท่านที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่วันนี้นะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับในการสร้างชุมชนข่าวในการสร้างพื้นที่ข่าวประชาชนร่วมกันนะครับพื้นที่ซึ่งประชาชนเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดนะครับดังนั้นก็เราทำหน้าที่ของเราอย่างตรงไปตรงมานะครับสะท้อนข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ท่านผู้ชมฟังนะครับอย่างที่ถ้าเป็นช่องของพรรคการเมืองก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับขอบคุณคุณน้ำนะครับคุณข้าวพากินคุณเทงเกสุนะครับคุณซักการีนะครับคุณนุชคุณน้ำคุณน้ำนะครับคุณ SRSD นะครับคุณอาลีสโลไม่แน่ใจนะครับที่โอนมาจากมาเลเซียขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณหลายท่านที่สนับสนุนมาด้วยการเป็นสมาชิกรวมทั้งท่านที่สนับสนุนทางการสแกน QR code นะครับหรือว่าทางธนาคารกสิกรไทย0072977 068นะครับสำหรับท่านที่เป็นอยากเป็นสมาชิกและยังไม่รู้จะสมัครยังไงนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าถ้าท่านดูอยู่ทาง YouTube นะครับก็กดปุ่มจอยนะครับแล้วก็เมื่อกดปุ่มจอยแล้วเนี่ยครับก็จะสามารถเลือกสมัครเป็นสมาชิกได้หลายรูปแบบกันนะครับเช่นเป็นแบบด้อมหมูปิ้ง35บาทต่อเดือนก็ได้นะครับหรือเป็นแบบด้อมเนื้อปิ้งนะครับ65บาทต่อเดือนก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบนะครับด้อมผักผลไม้80บาทต่อเดือนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบ
ต้มเนื้อวากิวนะครับ100บาทต่อเดือนก็ได้หรือจะเป็นแบบต้มปลาทอดนะครับ150บาทต่อเดือนก็ได้หรือจะเป็นต้มหมูกรอบ250บาทต่อเดือนก็ได้นะครับสามารถสนับสนุนได้ตามอัธยาศัยนะครับหรือว่าถ้าอยากจะเป็นแบบสะดวกตามใจก็หลังรายการจบนะครับก็กดปุ่มขอบคุณนะครับและสนับสนุนได้ตามจำนวนที่ท่านนะครับสะดวกตามจำนวนที่ท่านสบายนะครับตามจำนวนที่ไม่เป็นภาระนะครับในการช่วยกันนะครับในการทำหน้าที่ทำงานในด้านต่างๆกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามมานะครับวันนี้ก็ Daily One นะครับวันนี้ก็กินไปอีกแล้วนะครับใครที่อยากซื้อ Daily One เนี่ยก็ซื้อได้ที่ทาง Shopee Lazada นะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะครับถ้าใช้ Twitter ก็พิมพ์ Hashtag ตาสว่างกว่านะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ด้วยนะครับว่าสามารถจะซื้อนมอัดเม็ด Daily One ได้ที่ไหนเนี่ยให้ดูใกล้ๆเนี่ยฮะเนี่ยนะฮะ Daily One นะครับนะฮะเนี่ย Daily One นะครับอันที่ผมเพิ่งกินหมดเนี่ยเป็นกินวานิลานะครับกินทุกวันเลยตอนนี้นะฮะแล้วตอนกลางวันก็กินรสนมออริจินัลไปนะครับเห็นให้เห็นว่ากินจริงนะฮะเนี่ยกินจริงนะครับกินจริงนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับสำหรับการติดตามกันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันอีกนะครับทางช่องศิโรท็อปครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มีผลโพลนะครับไม่ลืม